นะครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับ103ยูซื่อนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจกันวันนี้นะครับก็แสดงตีบทแตกพวกเราเลยด่าเอาจริงๆเหมือนน้องนกอย่างเงี้ยหนูนกเนี่ยหนูรสชนกกันหน้าตกมากแสดงแบบนกส่งหัวได้หน้าตีแน่ตกแล้วบางทีคนที่มาเล่นก็หมั่นไส้ไงพี่ตาหนูอยู่ข้างพี่ตานะคะเอาหันมานี่เอ้ามาแล้วเหรอตาวันนี้คือเข้าใจไหมมันดูแสดงแล้วมันพอแสดงแล้วมันเรียวแล้วคนที่มาเล่นด้วยมันก็เข้าใจไหมมันเห็นพฤติกรรมคนที่ส่งอารมณ์มาแล้วมันรู้สึกแบบว่ามันรู้สึกหน้ามันไส้อ่ะบางทีคนก็ด่าและจริงๆหนูนกในเรื่องละครจริงๆก็โดนด่าเยอะนะนะครับหนูนกในเรื่องละครก็โดนนางเอกกัดโดนมูนินด่าเยอะโดนเพื่อนพอเขาจับได้ว่าเป็นคนยังไงก็โดนด่าเยอะถูกไหมครับน้องป่องมาเลยครับบอสเชิญไปแล้วกดรับเลยครับกดรับเลยครับกดรับเลยครับนะครับเพราะนั้นอย่าไปซีเรียสนิดนึงนะครับนะอยากให้เมนเทอร์นะครับทุกเมนเทอร์นะไปบอกลูกทีมด้วยว่าเราต้องมีปุ่มขึ้นกันอีกนิดนึงนะในเมื่อเราอยู่หน้ากล้องตอนนี้เราเป็นนักแสดงนะอาจจะโดนติโดนด่าว่าเออแสดงไม่เนียนเล่นไม่เก่งว่าบทนี้ไม่ได้ก็ต้องยอมรับความจริงนะครับนะทุกคนมีสิทธิ์วิจารณ์ได้ในเมื่อเราแสดงให้ทุกคนเห็นทุกคนมาโหวตวิจารณ์เขาก็อาจจะวิจารณ์ไปตามมุมมองของเขานะครับซึ่งเราก็ต้องผ่านไปนะครับผ่านไปนะครับนะประมาณนั้นครับน้องป๋องมาไหมทำไมบอสเชิญไปหลายรอบแล้วไม่รับนะครับนะครับเลื่อนไปใช่อย่าไปประมาณนั้นยิ่งโดนด่ายิ่งดีใช่เพราะคือแสดงดีไงบอสเพราะว่าถ้าเกิดคุณอ่ะโดนว่าโดนในเพลงโดนด่าว่าเพราะถ้าแบบคุณอ่ะตีบทแตกนะครับแป๊บเนาะแป๊บเนาะบอกน้องแป๋งน้องป๋องด้วยนะน้องบัวว่าบอสปลอมเนี่ยจะได้ไม่ต้องนานเกินนะครับเดี๋ยวบูบอกให้บอสส่งไปแล้วเขาไม่รับให้เขาส่งมาให้เขาส่งมาหน่อยเนี่ย13วิแล้ว12วิแล้วเขาไม่รับโอเครอแป๊บนะครับรอแป๊บนะครับน้องปานสบายดีนะน้องปานสบายดีนะคุณป๋องคุณป๋องแต่งตัวอยู่โอเคคุยก่อนคุณก่อนคุยไปก่อนนะน้องป๋องแต่งตัวอยู่โอเคเดี๋ยวพร้อมนะให้บอสเชิญไปเรื่อยๆแล้วกันก็พร้อมให้กดรับแล้วกันเอาวันนั้นนะครับเห็นไลฟ์คุณป๋องโชว์อยู่ถ้าเกิดไลฟ์คุณป๋องโชว์อยู่ให้เขารับเลยให้เขารับบอสเลยบอสส่งไปแล้วพี่ขอตัวหลังงานเน็ตพี่หมุนติ้วฟังไม่รู้เรื่องได้เลยครับสำหรับใครที่เน็ตไม่ดีนะครับไม่ต้องฟังเลยไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันจะทำให้อารมณ์เราหลุดนะครับนะคุณพี่ปานเป็นดาราแล้วไม่ดูไลน์เลยนะเนี่ย ใช่ไหมน้องปานบางคนอาจจะไม่ได้ดูไลน์นะครับนะครับเห็นเปิดไลฟ์อยู่นี่เห็นมีไลฟ์อยู่แต่งตัวอยู่หรอเห็นไลฟ์อยู่เนี่ยเห็นไลฟ์อยู่บอกให้รับที่บอสส่งไปนะครับบอกให้รับนะครับแล้วเอาจริงๆนะรอบสองเนี่ยบอสสังเกตเนี่ยบอสเชิญอีกครั้งนะน้องป๋องก็ไม่รับเอาเชิญอีกรอบน้องป๋องเนี่ยไม่ใช่น้องป๋องทุกคนนะบอสพูดโอเคระหว่างน้องป๋องมาบอสวิจารณ์ตัวละครทำได้ดีมากบอสเชิญมาเลยจ้ะโอ้โหสวัสดีแม่นาครับพระไพมณีขอสวัสดีแม่นาพระขนงนะครับโอ้โหมาแบบลอยๆโอ้โหสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับน้องป๋องนะครับซึ่งรอบนี้นะครับมาไลฟ์แทนเมนเทอร์ปัดอยู่นะโอ้ยหลอนเลยน้องหลอนเลยเด้อเขาบอกว่าขอดูมาแบบร้อนๆเลยนะครับขอดูชัดๆหน่อยเร็วนะแต่งเอฟเฟกต์มาด้วยใช่ไหมเยี่ยมเลยน้องโอ้โหสุดๆสุดๆ สวัสดีครับน้องป๋องเอาจริงๆนะป๋องเนี่ยเก่งมากมาไกลมากคือเอาจริงๆนะตอนแรกบอสไม่คิดว่าจะเก่งกว่านี้นะหมายถึงว่าคิดว่าจะกล้าแล้วไม่คิดว่าจะเป็นคนที่มีเพียบพร้อมทุกอย่างเพอร์ฟอร์แมนซ์เรื่องการแต่งกายเรื่องแอคติ้งเรื่องการครีเอทนี่คือคุณแบบคุณได้ใจเลยอ่ะคุณแบบคุณมืออาชีพมากๆเอาจริงๆบอสยอมให้เลยว่าเก่งกว่าบอสเยอะเลยเอาจริงๆคือเก่งซึ่งบ้านเราหรือว่าในวีสิงต้องการคนแบบนี้ไงต้องการคนที่มีโปรแกรมดีๆคนที่มีความครีเอทีฟมีอะไรเนี้ยเอาบอสเห็นแต่ละครั้งแต่ละดีลเวลาเปิดกิจกรรมเนี่ยโอ้คุณไอเดียคุณกระฉูนยอมให้เลยนะครับโอเคเป็นไงบ้างน้องได้ค่ะว่าอาถรรพ์ไม่น่าเป็นไงบ้างเล่าให้นิดนึงเล่านิดนึงโดนอะไรกันบ้างโอ้โดนเรื่องนี้นะครับเรื่องนี้จะเล่าให้ผมว่า
จะไม่ได้เล่นแล้วจริงๆแล้วที่อัดกันแล้วจะไม่ได้เล่นแล้วเพราะว่าว่ามันมีปัญหามากมายหลายอย่างมากมันจนคือไม่เอาแล้วพอเล่นแล้วพอเจอปัญหาเยอะก็เลยเปลี่ยนกันดีกว่าอะไรประมาณนี้ไม่คือพอเล่นแล้วคิดจะเล่นแล้วแต่ว่าวางตัวอะไรกันหมดแล้วนะครับแต่ว่าพอมีมาฟังเสียงคนนู้นคนนี้มั่งก็เกิดปัญหาหลายๆอย่างแล้วก็เจออาถรรพ์หลายๆอย่างเลยอย่างน้องขวัญเนี่ยก็อย่างที่ทราบนะครับมีในนิมิตว่าเนี่ยต้องมาฝันเห็นใบไม้ร่วงแล้วก็ใบไม้แห้งอะไรแบบนี้แต่ว่าก็มีดวงตาคู่หนึ่งมายืนจ้องดูอยู่ส่วนของคุณหมอนเนี่ยครับก็อย่างที่ทราบกันนะครับก็อาจจะเป็นอุบัติเหตุหรืออะไรก็ได้จากที่รถยนต์ของคุณหมอนนะครับที่เกิดอุบัติเหตุไปก็เราก็อยากคิดว่ามันเป็นอาถรรพ์อะไรเราก็คิดว่าเป็นอุบัติเหตุแต่ว่าทุกครั้งในการแสดงจังหวะมันอยู่ในช่วงพีเรียดนี้พอดีใช่ครับจังหวะในการแสดงแล้วก็ทุกครั้งในการแสดงนะครับทุกคนจุดธูปบอกขออนุญาตกับไม่น่ากลัวมากแล้วก็ตัวแสดงทุกท่านในเรื่องนี้เรียบร้อยแล้วครับก็ผ่านมันไม่ได้ดีเนาะสุดท้ายก็ผ่านมันไม่ได้ดีแต่ว่าเก่งรุนอาถรรพ์แต่ก็ยังฝืนใจที่จะเล่นเรื่องนี้ต่อไปนะครับเพราะว่าคือไม่เล่นไม่ได้เลยครับไม่เล่นไม่ได้เลยเรื่องนี้เหมือนท่านอยากให้เล่นท่านอยากให้เล่นเพราะว่าทุกคนใช่เหมือนท่านอยากให้เล่นแล้วก็พอแสดงเข้ามาแล้วมันโล่งอ่ะพอตอนแรกจะไปเรื่องอื่นแล้วแต่ว่าคิดอะไรไม่ออกเลยก็คิดแต่เรื่องนี้ทุกคนทั้งน้องขวัญทั้งคุณหมอนเองทุกอย่างมีคำถามถามว่าแม่นาคคลอดแล้วยังครับเนี่ยว่ามีคนน้องหมูถามว่าแม่นาคป่องเนี่ยต้องคลอดแล้วยังครับเนี่ยแต่ตายท้องกลมครับสวัสดีคุณนงได้ข่าวว่าไม่ยอมลดความอ้วนเพื่อรับบทแม่นาคตอนคลอดเหมือนกับเรื่องที่แล้วบรักสิบหมื่นนะครับที่ผมบอกกับบอสไว้ว่าเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยเพราะวางแผนกันไว้แล้วว่ายังจะไม่ลดความอ้วนว่าเราจะแดงบนท้องให้ท้องจริงๆให้เห็นท้องจริงๆว่าแต่จริงๆโอเคนะมันเล่นแล้วมันขำมันเล่นแล้วมันสนุกมันเล่นแล้วแบบคือไม่รู้สิบอสเห็นแล้วมันรู้สึกว่าเออมีความเป็นครีเอทีฟดีหมายถึงว่าเล่นแล้วมันดูแบบใจจะขาดแล้วโว้ยแล้วก็คือมันได้อะมันได้เก่งๆๆๆเล่นแล้วมันสนุกอ่ะเป็นละครที่มันรู้สึกว่ามีครบรสอ่ะมันสนุกนะครับพอทุกคนตั้งใจมากเลยครับกับเรื่องนี้น้องบอกว่าไม่ได้ออกลูกครับตายท้องกลมไม่ออกกับน้องคุณน้องครับถ้าออกเป็นกำลังใจให้แล้วเป็นไงบ้างน้องเรื่องการวางบทคาแรคเตอร์ของเรื่องเป็นยังไงบ้างรอบนี้จัดสรรบทอะไรกันยังไงเบื้องหลังการทำงานคือทุกอย่างเบื้องหลังการทำงานก็คือเราจะเน้นเป็นธรรมชาติมากที่สุดนะครับเราเลือกในบทเพลงแม่นาคพระโขนงเนี่ยนะครับเพราะว่ามันเป็นละครผีไทยที่ทุกคนยังไม่มีใครเล่นนะครับเราก็อยากจะมาให้เห็นว่าในมุมหนึ่งของเมื่อสิบหมื่นของเราเนี่ยมรักลูกทุ่งเรามันจะมีความสนุกสนานนะครับจะมีความสนุกสนานพอมาเรื่องนี้ก็ให้มันมีความน่ากลัวขึ้นมานิดนึงเราจะได้แต่เอฟเฟกต์แต่การแต่งตัวเนี่ยสุดยอดเก่งมากเก่งแม่เรื่องการแต่งเอาจริงๆเหมือนน้องขวัญเนี่ยแต่งเป็นผีแม่นาคเนี่ยสุดคือเอาจริงๆน่ากลัวมากขวัญเนี่ยแต่ว่าเรื่องของน้องขวัญที่เป็นอันนั้นเป็นอุบัติเหตุจริงที่เพลงลบไปพอดีบังเอิญไปทำงานฮะแล้วก็มือไปโดนปุ่มที่ลบเพลงกันนั้นไปว่าเหมือนเพลงผิดไปแล้วที่รับบทเป็นตัวคือเอาจริงๆเมนเทอร์ทุกคนเนี่ยบอสปลื้มมากหมายถึงว่าบอสชมในฐานะเมนเทอร์ทุกท่านนะเอาอยู่ทุกบทเลยนะน้องก็เซ็นไหมเหมือนขวัญเนี่ยพอเป็นหมอตำแยก็แสดงเก่งน้ำเสียงการพูดคาแรคเตอร์การพูดคือเมนเทอร์ทุกคนที่บอสพูดทั้งหมดที่เราเล่นเนี่ยเก่งหมดเลยคือไม่นั้นบอสจะไม่เลือกและบอสดีใจมากที่ว่าป๋องซึ่งเป็นคนที่เก่งคนหนึ่งจะได้มาเป็นเมนเทอร์แทนน้องขวัญเมื่อน้องขวัญไม่อยู่ซึ่งคุณสมบัติเนี่ยไม่มีอะไรกังขาหรือหมายถึงว่าคุณพร้อมอ่ะโอเคไหมครับเพราะนั้นแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่การเป็นเมนเทอร์เต็มตัวใน EP ต่อไปและบอสหวังว่าจะได้เห็นผลงานที่มันครีเอทีฟเซอร์ไพรส์พวกเราทุกครั้งที่มาอีกนะครับบอสหวังเป็นอย่างยิ่งเลยว่าเดี๋ยวรอบต่อไปก็ต้องมีอะไรที่สนุกสนานมีอะไรทำให้เราทึ่งอีกแล้วว่าโอ้เก่งนะเก่งนะความสามารถกองอะไรประมาณนี้นะครับ
ธรรมะจะสว่างธรรมะจะทำได้ไหมอยากบอกหนักใจไหมจะเป็นเมนเทอร์โอเคไหมได้อยู่ไหมหนักใจอยู่ครับหนักใจอยู่เพราะหมายพอคุณขวัญก็ทำไว้ดีมากนะครับทำไว้ดีมากมากเลยแล้วก็โอ้แต่น้องได้รับวิชาจากน้องหวัดเต็มตัวแล้วตอนนี้คือรู้จับจุดได้หมดแล้วว่าทำยังไงให้เพื่อนถูกใจทำยังไงที่บอสต้องการให้เป็นยังไงเอาจริงๆตอนนี้บอสว่าทุกทีมรู้แล้วแหละว่าถ้าเกิดเราทำแบบนี้สไตล์นี้แล้วมันจะว้าวแล้วไม่ใช่แค่บอสที่ชอบเพื่อนก็จะชอบด้วยคนในวีซิงก็จะแฮปปี้ด้วยเห็นไหมถ้าเกิดทำได้อย่างที่บอสต้องการเมื่อก่อนนี่บอสพยายามพูดว่าอีกได้แบบนี้ได้แบบนี้เห็นไหมพอทุกคนทำได้อะมันโอ้ยมันดูเป็นมืออาชีพมันดูแบบละครที่มันสมเหตุสมผลมากนะครับแล้วเรื่องหน้าเพลงแล้วยังไงน้องเรื่องหน้าแพลนแล้วครับจริงๆนะเดี๋ยวหลังจากนี้สวัสดีต้องรู้แต่ว่าสมาชิกนะฮะสมาชิกเรื่องสมาชิกเดี๋ยวบอสขอนิดนึงนะก็คือเมื่อกี้บอสพูดไปแล้วนิดนึงว่าเดี๋ยวพอเราจบรอบนี้ไปก่อนเดี๋ยวจะมีทีมเมนเทอร์รุ่งเมนเทอร์มาอินนี่ก่อนนะแล้วหลังจากนั้นบอสจะถามแต่ละคนว่าใครอยู่ต่อใครไม่อยู่ต่อใครจะสมัครอะไรแล้วเราจะมามิกแอนด์แมทกันใหม่อีกรอบนึงรอให้โอกาสเพราะได้ข่าวว่าสาวโคราชก็อยากเก็บอยู่ต่ออีกเหมือนทีมนู้นวันก่อนบอกว่าจะไปทำนาทำไรแล้วจะเล่นอีกหนึ่ง EP น้องเจเอบอกก็เดี๋ยวขอสรุปให้ชัดเจนอีกทีนึงแต่ได้เล่นแน่นอนคนที่อยากเล่นก็คือได้เล่นต่อแน่นอนแต่ว่าเหมือนคนที่ติดธุระอยากจะไปทำธุระอะไรส่วนตัวเราค่อยว่าแล้วเดี๋ยวค่อยมาจัดสรรกันใหม่อีกทีนะรอแป๊บนึงก่อนแต่ว่าในฐานะที่คุณเป็นเมนเทอร์ครีเอทงานไว้ได้เลยเขียนบทไว้ได้แล้วเลือกเพลงอะไรคือทำงานได้ต่อเลยแต่ว่าเรื่องสมาชิกอาจจะขาดแล้วมีใครจะมาแทนอะไรก็ค่อยว่าอีกทีเดียวพอจบรอบนี้บอสอาจจะให้เวลาสักนิดนึงในเรื่องของการเซตอัพสมาชิกใหม่เข้ามาเพิ่มทีมหรือว่าอะไรเนี้ยเราจะมีเวลาให้ได้สอนกันให้ได้ศึกษานิสัยใจคอพอบอสเข้าใจเนี่ยว่าบางทีเวลาคนใหม่เข้ามาเนี่ยกว่าจะรู้จุดกว่าจะเข้าใจสวัสดีน้องมาดามครับกว่าจะอะไรลงตัวมันยากนะครับไม่เหมือนคนที่เล่นมาแล้ว2รอบจะเข้าใจสิ่งที่เมนเทอร์บอกอ่ะเขาจะเข้าใจแล้วนะครับนะก็ถือว่าทำเพื่อนในบ้านนะครับได้ฝึกไปนะครับแต่จ๊ะเอบอกว่าจ๊ะเออยากมาอยู่กับน้องป๋องเหลือเกิน ก็เดี๋ยวไว้ดูก่อนว่ายังไงว่าทีมจ๊ะเอจะยุบไหมจะอะไรยังไงแล้วก็จะได้เข้ามาอยู่ด้วยกันไหมอะไรยังไงนะครับนะแต่ว่าไอ้พวกที่ฝีมือที่เก่งๆนะหลังจากเราเล่นละครจบไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวบอสจะดึงมาเล่นเฉพาะไอ้ตัวที่เก่งๆมาเล่นกันแบ่งสัก2ทีมบอสก็อาจจะร่วมอยู่ด้วยแล้วก็มาเล่นละครที่มันเป็นอะไรที่มันสุดๆสักรอบนึงอะไรประมาณนี้นะแล้วเราก็ค่อยว่ากันอีกทีนะครับนะนี่วันนี้แต่งหน้านานไหมเนี่ยมาเล่นเนี่ยประมาณ10นาทีครับโอ้โหเก่งเนี่ยแปลว่าเก่งได้ข่าวว่าน้องป๋องวันนั้นที่บอสโทรไปอ่ะขายน้ำหวานเหรอครับโทษทีที่เมื่อบอสไม่รู้ถ้าขายน้ำหวานผมตอนนี้ตอนนั้นอยู่ที่วัดครับจะไปขายของทุกเสาร์อาทิตย์อยู่ที่วัดอยู่แล้วครับอ๋อหมายถึงเสาร์อาทิตย์เนี่ยเดินสายไปที่วัดนะครับใช่ครับอยู่ที่ไหนครับประจำอยู่ที่วัดไหนเพื่อ FC ตอนนี้มี FC เยอะเลยนี่เพื่อ FC สนใจจะไปเซอร์ไพรส์ไปช่วยอุดหนุนน้ำหวานอยู่ปากเกร็ดครับนนทบุรีวัดบางจากนะครับผมจะทำงานเป่าแก้วฮะเป่าแก้วคือยังไงสิบ12ราศีครับเป็นเครื่องแก้วฮะเป็นเครื่องแก้วแล้วก็ใช่เป็นเกี่ยวกับจิวเวลรี่ฮะโอเคจิวเวลรี่ด้วยได้ข่าวว่าไม่ค่อยว่างแต่ก็ยังเหยียดเวลามาเล่นละครนะนี่ขนาดไม่ว่างเนี่ยเต็มที่ขนาดนี้ไม่ว่างเลยครับโดยก็ขอโทษขออภัยสมาชิกทุกท่านนะครับที่บางครั้งอาจจะตอบช้าไปที่หรือว่าคอมเมนต์เวลาคนมาดีลอาจจะบอสอยากพูดนิดนึงนะเหมือนคนที่มาดีลนะหลายๆคนเนี่ยอาจจะมีความตั้งใจมาดีลเพลงกิจกรรมบ้านเราถูกไหมบางคนพอมาดีลแล้วอาจจะคาดหวังว่าอยากให้คุณนู้นมาฟังเร็วๆทำไมเขาไม่มาฟังนะฉันให้เวลา2ชั่วโมงไม่มาฟังฉันลบแล้วนะสามไม่อยากให้คิดกันแบบนั้นเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเมนเทอร์แต่ละคนเนี่ยไม่ใช่แค่เปิดดีลแล้วต้องมารอฟังนะเพราะแต่ละคนต้องทำมาหากินต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอันนี้อยากให้พวกเราเข้าใจนะเหมือนคุณนี่อย่างเงี้ยเห็นไหมเหมือนคุณนี่อ่ะต้องไปขายหวยขายเบอร์เหมือนน้องบองเรารู้อยู่แล้วนะต้องไปเล่นนู้นเล่นนี้เล่นนี้หลายอย่างน้องมาลาต้องอยู่ในครัวทำกับข้าวอยู่หลายคนคืออาจจะยุ่งมากเหมือนคุณรุ่งอย่างเงี้ยยุ่งมากน้องนุชอย่างเงี้ยไม่ได้จับโทรศัพท์เลยต้องไปอีกทีหลังเลิกงานคืออยากให้เข้าใจตรงนี้นิดนึงนะครับนะเราอยู่ในบ้านกันเองเราอย่าไปว่าน้องๆโกรธอุ้นไปร้องตั้งนานแล้ว3ชั่วโมงแล้วฉันไม่ฟังเลย4ชั่วโมงแล้วไม่ฟังอย่าแบบนั้นสงสารน้องๆคือ
็กระแสคู่เมื่อแม่นาคพระโขนงกับภาคไทยพอดีนี่ครับคือมันเป็นการที่สมาชิกทุกคนรอคอยดูพอเปิดเข้าไปเนี่ยมันคือทุกคอมเมนต์ทุกอะไรมาเร็วมากทีนี้มันตอบไม่ทันด้วยจังหวะเวลาที่เสาร์อาทิตย์ผมก็ไม่ว่างตรงนั้นนะบางทีมันตอบไม่หมดไม่ทันนะครับเข้าใจทีนี้เข้าใจบอสเลยอยากว่าวันบอสต้องรับมือกับเยอะขนาดไหนบอสดิวทุกดิวเจ็ดดิวคือเข้าใจไหมเลยบอสทุกวันคือเยอะมากวันหนึ่งสองสามร้อยจังร้อยบอสแต่บอสพยายามแบบขนาดนั่งขี้ก็ต้องคอมเมนต์อ่ะบอสอ่ะฟังเพลงอ่ะนั่งขี้ฟังเพลงแป๊กอะไรแบบนี้คือทุกอริยาบทคือต้องเหมือนเมื่อกี้ก่อนมาเนี่ยก็ต้องรีบลงไปให้เป็นปัจจุบันก่อนไม่นั้นเดี๋ยวพอมาไลฟ์สดสองชั่วโมงเพลงหายหมดเลยก็แต่เพราะฉะนั้นบอสถึงบอกว่าคือเลยนะครับใช่คือมันเยอะมากอ่ะเพราะฉะนั้นบอสต้องทำทุกอย่างเพราะนั้นอย่าน้อยใจเพลงตกไปบ้างหล่นไปบ้างอย่าว่ากันมันนี่ว่าคุณมาเป็นอย่างนี้คุณเข้าใจเลยว่าไอ้คนที่เป็นเหมือนบอสเนี่ยวันก็ต้องลงเพลงจนมือหงิกอ่ะนึกภาพไหมมันเยอะจริงๆมันเยอะจริงๆหายไปไม่ได้สองชั่วโมงคือเพลงหายอ่ะนะครับนะอยากให้พวกเราเปิดกว้างกับเรื่องแบบนี้นะให้สงสารเมนเทอร์ที่เขาอุตส่าห์มาเล่นแล้วบางทีเหมือนถ้าเกิดเพลงง่ายๆอ่ะน้องเปิดไปแป๊บเดียวคนมาดิว 4-50 อย่างเงี้ยนึกภาพไหมเราหายไป 2-3 ชั่วโมงอ่ะฟังไม่ทันเลยนะใช่ไหมครับเวลาเล่นกิจกรรมหมายถึงพอเปิดปั๊บอ่ะคนมาเยอะมากเข้าใจนะครับอยากให้เข้าใจตรงนี้นะบอสตื่นดี3ดี4ก็มารวมเพลงฟังเพลงเนี่ยพอเราเป็นเนี่ยเราจะเข้าใจว่าโอ้เวลาเพลงมันเยอะมันจะเป็นอย่างนี้นี่เองมันเป็นอย่างนี้เพราะนั้นอยากให้ทุกคนอยากโกรธนะอยากโกรธใครที่รวมเพลงไม่ทันไปร้องแล้วไม่ได้อะไรอย่างนี้นะอยากให้เข้าใจเอาใจเข้าใจเราว่าน้องทุกคนต้องทำงานไม่มีใครรวยนะไม่มีใครที่ว่ามานั่งอยู่ตลอดเวลาเล่นรีซิงถูกไหมเพราะว่ารีซิงไม่ได้ให้ตังเราถูกไหมเพราะนั้นเราต้องทำหากินนะครับอยากให้เข้าใจกันตรงนี้อยากโกรธถ้าเกิดเขาไม่เห็นไม่ได้ก็อาจจะส่งไปในไลน์ส่วนตัวก็ไปหรือว่าส่ง DM ไปหน่อยว่าเพลงนี้ไม่ฟังนะคะรบกวนฟังให้เอาอย่างนั้นดีกว่าเรามีมารยาทแต่บอสเข้าใจว่าคนที่ตั้งใจเช่นบางคนแต่งตัวไม่น่าไปเล่นกับน้องป๋องเนี้ยไปเล่นแต่งตัวเป็นนู่นเป็นนี่เขาอยากจะให้ป๋องเห็นไงว่าเนี่ยเขาอุตส่าห์แต่งอุตส่าห์ทำอยากให้ป๋องมาฟังอันนั้นคือความรู้สึกของเขาเหมือนเราเหมือนกันเวลาไปดิวใครเราจัดเต็มเราแต่งแล้วอยากให้เขาเห็นแล้วโอ้เขาไม่เห็นฉันอุตส่าห์แต่งตัว2ชั่วโมงแล้วเขาไม่มองเขาไม่สนใจฉันเลยมันก็จะเป็นอีกฟิลนึงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจทั้ง2ฝ่ายนะประมาณนั้นเข้าใจกันแล้วมันจะได้มีความสุขอ่ะบอสพยายามสอนเรื่องนี้เยอะมากก็เลยต้องบอกนั้นที่นี้เลยว่าบางครั้งยังไปไม่ถึงนะครับช้านิดนึงแต่ว่าคือไปแน่นอนครับไปแน่นอนใช่ไปแน่นอนแล้วไม่เคยมีอคติอะไรกับใครเลยนะมีแต่มอบความสนุกสนานให้กับทุกคนในบ้านอยู่แล้วครับน้องภาพบอกว่ายังร่วมดีลไม่ครบนะคะแหละในช่วงนี้ความสนุกสนานแล้วนะครับบอสนะมีเซอร์ไพรส์ด้วยผมจะบอกว่ามีเซอร์ไพรส์ด้วยเรื่องหน้านี้แพลนไว้เรียบร้อยแล้วโอ้ยบอสอ่ะชินเลยเรื่องเซอร์ไพรส์เพราะว่าอะไรเนาะไม่บอกว่าเซอร์ไพรส์ก็เซอร์ไพรส์เยอะมากคือเห็นบอสเนี่ยบอสชอบอะไรที่มันเป็นแบบนี้อันนี้จริงๆมันเป็นความชอบส่วนตัวว่าคุณมีความคิดสร้างสรรค์คุณทำให้เพลงหรือว่าละครไม่น่าเบื่อถูกไหมครับหมายถึงว่าคือเรารู้อยู่แล้วว่าแม่นาคเป็นยังไงเพราะคุณรู้แต่ว่าในเวอร์ชันของพวกคุณเนี่ยคุณทำให้เป็นอีกแม่นาคนึงที่มันรู้สึกว่าเออมันแตกต่างไปแล้วคุณสามารถทำให้มันน่าสนใจขึ้นอันนี้บอสชอบมากนะครับน้องยังเก็บไหมคนที่ร้องไม่หมดเก็บไม่หมดสวัสดีครับสวัสดีน้องหนึ่งอย่าไปซีเรียสนะครับทยอยเก็บเพราะว่าเราต้องเข้าใจด้วยนะว่าคนที่มาดีลบางทีเขาก็ไม่เวลาเหมือนกันนะไอ้ส่วนเพนเทอร์เนี่ยก็ฟังอาจจะไม่ทันแต่คนที่มาดีลบางคนก็เก็บไม่หมดเพราะนั้นว่างเมื่อไหร่ก็ไปว่างเมื่อไหร่ก็มากันมันอยู่ตรงนั้นน่ะดีลเราไม่ได้ลบถูกไหมเหมือนของป๋องเงี้ยเหมือนทีมป๋องเงี้ยเพลงก็อยู่ตรงนั้นก็ว่างอะไรก็เก็บให้นะครับนะโอเคนะเข้าใจนะครับทีนี้ป๋องรับรองความฮาเลยรับรองความงานแน่นอนนะสนานเลยสนุกสนานนะมีเซอร์ไพรส์มีเซอร์ไพรส์ครับคำว่าเซอร์ไพรส์ตอนนี้รู้สึกว่าอินจอยกับการเล่นละครแล้วเนาะเล่นเก่งเลยเนาะเล่นเก่งจริงบอสเชื่อแล้วว่าเก่งจริงบอสยอมแล้วว่ามันเก่งกันจริงแต่ละคนเนี่ยโอ้ยก็เก่งมากคือจริงๆบอสไม่อยากจะตัดสินเลยนะตอนนี้เพราะว่าหนึ่งทุกคนรู้สึกมันได้บทไปแล้วเอาอยู่ทุกคนน่ะเรารู้สึกว่าคุณน่ะทำหน้าที่ของพวกคุณได้ดีมากเพราะฉะนั้นเหมือนแทบจะไม่ต้องบอกแล้วว่าบกพร่องตรงไหนอันนั้นยังไม่ได้คือเห็นไหมหลังๆในบอสจะไม่พูดตรงนี้แล้วเพราะว่าทุกคนเก็บ
เป็นรายละเอียดรู้จักอารมณ์เพลงรู้จักอะไรคือได้หมดเลยเก่งๆนะครับประมาณนั้นเดี๋ยวฝากบอกกับเมนเทอร์นะฝากไว้คิดก็ได้นะครับครับการเล่นละครของบ้านเราที่บอสต้องการเนี่ยนะครับคือไม่จำเป็นจะต้องเอาบทเพลงในละครนั้นเข้ามาเล่นซะ 100% นะครับประมาณนั้นอะไรก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะได้มีอรรถรสก็ถ้าเราจะขาดจริงๆใจจะขาดมันไม่ได้ว่าเข้ามาเลยใช่เข้ามาเลยตามบทละครทั้งหมดเลยมันก็จะเป็นละครเวทีไปมันก็จะไม่เป็นละครที่สนุกสนานสามารถที่เอาเพลงสมัยเก่าสมัยใหม่เข้ามามิกซ์แอนด์แมทช์ก็ได้แล้วก็สามารถที่ดูร้อยให้มันเข้ากับบทละครของเรานะครับเพลงเยอะแยะมากมายแล้วก็เน้นนะครับเน้นเลือกเพลงที่ทุกคนอาจจะร้องได้อย่าเลือกเพลงที่มันร้องยากมากใช่เพราะจริงๆนะบางคนแทบจะไม่มีเวลาฝึกเหมือนบอสเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วไม่มีเวลาฝึกเพลงใหม่เลยเหมือนล่าไพ่มณีบอสก็ดำน้ำไปเลยคือไม่ได้ฝึกเลยเพราะความที่มันยุ่งมากล่าไพ่มณีผมไม่เคยฟังด้วยซ้ำไปแต่ว่าก็ไปดีคุณสาวน้อยว่าทีมแม่นาคทยอยดีให้ครบแล้วค่ะโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณนะชอบเพลงจะขาดกับเพลงใจจะขาดเลยไหมเก่งนะมันบทนะเหมือนแม่นาคท้องอ่ะจริงๆถามว่าเนื้อเพลงใจจะขาดมันเข้ากันไหมไม่ได้ครับแต่ว่ามันทำให้ฟีลลิ่งเราโอ้ใจจะขาดแล้วคือเข้าใจไหมมันก็ได้อรรถรสไปอีกแบบนึงไม่เพราะว่าจริงๆใจขาดเหมือนคนอื่นแต่งงานกันอะไรนั่นคือเนื้อเพลงแต่เราสามารถเอามาใช้ในตอนที่แม่นาคท้องได้เข้าใจไหมหมายถึงว่ามันก็เป็นอารมณ์เพลงประมาณนั้นนะครับใช่ครับนี่การเจ็บการทรมานของคนที่จะคลอดลูกน้องเอมอนบอกว่าบางเพลงคือไม่ได้จริงจึงไม่ไปค่ะจริงๆอ่ะดำน้ำไปเหมือนบอสนั่นแหละงำงำไปเนี่ยบอสดำน้ำไปเลยเพราะว่าบอสก็ไม่ได้จริงๆคือมันไม่ได้อ่ะหมายถึงว่าดูเลยถ้าเกิดฝึกก็ต้องใช้เวลาสักวันสองวันแล้วมันเสียเวลาเราต้องทำอย่างอื่นเยอะถูกไหมไม่เวลาฝึกก็ดำน้ำไปแต่ว่าเหมือนบอสดำน้ำทุกคนเข้าใจอยู่แล้วว่าบอสอยากไปให้กำลังใจพวกเราทุกคนนะครับเดี๋ยวบางคนเพลงนี้บอสไม่มาเลยเพลงนี้บอสยังไม่มาเลยเหมือนเป็นบอสอะมันก็ลำบากเข้าใจไหมคือทุกคนก็รออยากให้บอสไปแล้วบอสไม่อยากให้เกิดว่าไปเพลงนี้ไม่มาคือบอสก็ไปให้ก่อนนะครับนะประมาณนี้นะครับน้องฝากไปแล้วนะเมื่อกี้นะฝากว่าเมนเทอร์เวลาเลือกเพลงเนี่ยเอาอย่างงั้นเอาไม่ต้องให้ยากเกินเอาง่ายๆเอาเพลงไหนก็ได้ที่มาไม่จำเป็นต้องละครพีเรียดต้องเป็นพีเรียดเป็นเพลงอะไรก็ได้นะครับนะครับให้เข้ากับบทละครครับให้เข้ากับบทละครด้วยแล้วก็ให้ไปด้วยกันได้ด้วยแล้วก็ให้มีความสนุกสนานไม่เครียดจนเกินไปครับไม่ให้มันเครียดมากครับเพราะทุกวันนี้อากาศก็ร้อนมากนะครับถ้าทุกคนเครียดจนเกินไปเนี่ยให้ทุกคนมาดิวแล้วมีรอยยิ้มนะครับมีรอยยิ้มแค่นี้ผมก็ถือว่าฝึกให้ได้ทุกแมวเพลงครับบอสก็คุณสาวน้อยเก่งครับบอสไม่ได้เก่งมากและบอสไม่ค่อยมีเวลาด้วยสวัสดีครับคุณสาวโคราชสวัสดีครับอย่าเพิ่งไปไหนนะวันนี้นะโอเคเราคุยกับว่าที่เมนเทอร์ในรอบต่อไปน้องป๋องนะครับน้องป๋องมีอะไรฝากถึง FC ตอนนี้นะครับมี FC เยอะมากแล้วมีคนมากวนบทประสานด้วยหลายคนมีอะไรด้วยต้องพอดังแล้วก็จะมีอะไรเนี่ยแบบนี้เข้ามาเพราะฉะนั้นนะต้องแต่บอสเชื่อว่ารับมือได้อยู่แล้วเรารู้วิธีรับมือเนาะอยากฝากอะไรถึง FC ที่ติดตามหรือว่าสมาชิกต่างๆเพื่อนๆในบ้านบ้างนะครับอยากฝากอะไรบ้างครับฝาก FC ทุกท่านติดตามนะครับแล้วก็จะมีอะไรเซอร์ไพรส์ให้กับFC ที่รอชมละครบ้านนกอยู่แล้วครับครับแล้วก็ฝาก FC ทุกท่านนะผมจะเป็นได้รับเชิญเข้าไปแสดงละครที่บ้านคอกมาอีกก็จริงๆเรื่องแบบนี้บอสยินดีมากหมายถึงว่าถ้าเกิดคุณก็คล่องม้าก็เห็นความสามารถเราเห็นเขาเรียกอะไรนะเห็นความเป็นครีเอทีฟเราความเป็นมืออาชีพความเป็นนักแสดงเลือดนักแสดงในตัวเรายินดีมากนะครับเรื่องแบบนี้ไม่ต้องมาขออนุญาตบอสเลยนะบ้านเราเนี่ยถ้าเกิดใครขออนุญาตไปเล่นเป็นตัวรับเชิญให้กับบ้านอื่นเนี่ยไม่ต้องบอกบอสเลยก็ได้นะทุกคนไปแล้วมาเซอร์ไพรส์บอสจะยินดีมากเลยวันนี้อ้อมป๋องเราเหรอเนี่ยอยู่ๆคอกม้าส่งเพลงมาเนี่ยก็มีกิจกรรมอ้อนี่น้องป๋องเราเหรอเนี่ยคือไม่ต้องเกรงใจว่าเดี๋ยวบอสจะน้อยใจบอสจะเสียใจบอสจะว่าคุณไปได้เลยแล้วค่อยมาเซอร์ไพรส์บอสอีกทีบอสชอบแบบนั้นมากกว่าไม่ต้องมาบอกล่วงหน้าเดี๋ยวนี้หนูไปนะบอสอ้อยชวนมาอนุญาตให้ผมไปหรือเปล่าหนูไปหรือเปล่าไม่ต้องเลยคุณไปเลยนะครับเราไม่เคยกีดกันก
การแจ้งเกิดความสามารถความดังของน้องๆในบ้านแต่ที่ไปจริงๆไม่ใช่ยูสนี่นะครับจริงๆเป็นยูสอีกยูสไม่ที่ทำไมไม่ใช่ยูสข้อความมาก่อนแล้วใช่อีกยูสหนึ่งก็แล้วแต่อย่าลืมเวลาไปแล้วก็แชร์มาให้น้องๆเพื่อนๆเราได้ไปดิวได้ไปเห็นการเล่นของยิ่งใช้ยูสหลักก็ได้บอสไม่ได้เคนะยุทธหลักก็เป็นการโปรโมทบ้านเราไปด้วยในตัวก็แล้วแต่เพราะนั้นบอสถึงบอกว่าใครไปเล่นเพลงร้องเพลงประกวดร้องเพลงเล่นกิจกรรมบ้านนู้นที่ใส่อีข้างหน้ารหัสเลยไปได้เลยไม่ต้องมาขออนุญาตบอสนะเรื่องนี้ให้รู้กันเลยว่าบ้านเราอิสระนะครับเปิดเสรีให้ทุกคนใครที่ไปประกวดร้องเพลงไปเล่นกิจกรรมบ้านอื่นไปเล่นได้เลยนะครับบอสไม่ว่านะครับนะแต่อย่าลืมบ้านนกแล้วกันนะเพราะเราให้อิสระให้เสรีพวกคุณขนาดนี้นะเพราะนั้นทุกคนก็อยากให้ทุกคนคือเข้าใจไหมหมายถึงว่าให้มีใจกับบ้านให้มีใจผูกพันกับคนในบ้านด้วยนะครับเข้าใจไหมเพราะนั้นคุณจะไปเล่นกิจกรรมไปทำอะไรได้เลยนะครับไม่ว่าไปจีบสาวบ้านไหนก็ได้ไปดิวสาวบ้านไหนก็ได้ไอ้ที่พูดไอ้น้องปานนะปานจะไปจีบสาวบ้านไหนจีบสาวบ้านไหนไม่กลับมาบ้านก็ไม่เป็นไรแต่อย่าเอาสัญลักษณ์บ้านออกไปจีบที่ไหนก็ให้รู้ว่าอ๋อนี่มันปัญหาเลยอันนี้ปัญหาเลยมาจากบ้านนุ่มบ้านนกนะนี่ไอ้นี่สาวบ้านนกนะอยู่ที่ไหนก็ได้นะครับสวัสดีครับสวัสดีนะเอาตามนั้นนะสวัสดีครับผมนะโอเคนะครับทั้งนั้นนะขอบคุณหายไปจีบขอบคุณน้องป๋องนะครับเมนเทอร์ผ่องมากๆนะครับขอบคุณนะครับเนาะที่ให้เกียรตินะแล้วก็มาสร้างสีสันความสนุกสนานให้กับกิจกรรมสุดๆเลยนะครับขอบคุณนะครับน้องนะขอบคุณครับสวัสดี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 ครับโอเคสวัสดีครับขออนุญาตจิบน้ำนิดนึงโอเคเดี๋ยวเราน้องเอนะครับแต่เดี๋ยวน้องป๋องไปถ้าเกิดน้องบายบายครับบาย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 แม่นางด้วยนะครับนะอย่าเพิ่งไปนะฟังประกาศผลก่อนโอเคครับน้องเอยังไม่มาใช่ไหมครับน้องเอ๋น้องป๋องออกได้เลยเดี๋ยวน้องเอจะได้ส่งเข้ามานะครับอ้าวครับโอเคครับบายบายครับบายบายครับน้องป๋องโอเคขอบคุณนะครับเมนเทอร์ป๋องนะครับอีกหนึ่งคนคุณภาพของบ้านนกอินทรีของเรานะครับเพราะว่าเนาะอย่างที่เราเห็นอยู่นะว่ามีความเป็นครีเอทีฟมีความเป็นมืออาชีพอ๋อน้องเอมาแล้วจ้ะโอเคเมนเทอร์เอนะครับVS มาเลยนะครับอยู่แล้วเนาะโอเคน่ารักมากเดี๋ยวออนไลน์เลยครับเดี๋ยวบอสจะส่งคำเชิญมาเลยครับน้องออนไลน์มาเลยเดี๋ยวบอสจะได้ส่งคำเชิญไว้ให้ทานแล้วครับทานข้าวแล้วก็โอเคมาแล้วเบทเทิลนะโอเคยอมรับโอเคสวัสดีน้องเอครับเป็นเธอเอนะครับสวัสดีแม่เงือกน้อยนึกว่าจะมาเงือกนะเสียดายแต่งไม่ทันแต่งไม่ทันวันนี้ต้องทำงานนะโอเคไปมาลุกไปเรื่องงานเลยเนาะใช่พี่รีบกลับมาเลยเนี่ยรีบกลับมาให้ทันน่ารักมากน่ารักมากๆก็นะน่ารักมากๆสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับพระไพมณีโอ้ยคอสตูมจัดกันแบบว่าสนุกสนานแบบว่ามีเอฟเฟกต์อะไรเยอะแยะไปหมดโอ้ยสุดมาแล้วแบบว่าอลังการงานสร้างเลยแบบว่ามาแบบแนวใหม่ตั้งใจให้เป็นแบบนี้เลยฮะตั้งใจทำเป็นคอสตูมเลยทุกคนก็เอฟกันหมดเลยทั้งทีมไม่แต่ออกมามันสวยและออกมาดูอลังการดูว้าวหมดเลยไม่รู้บอสนี่ไม่รู้จะเลือกใครดีไม่รู้จะอะไรไงคือแบบว่าโอ้โหแบบทำออกมาคือดีอ่ะแบบทั้งลงทุนแล้วมีสเปเชียลเอฟเฟกต์มีอะไรคือแบบเอาจริงๆคู่นี้นะทีมต้องขวัญทีมต้องเอคือแบบสูสีมากแล้วทำกันออกมาคือช้างชนช้างอ่ะเป็นคู่ที่มันเข้าใจไหมหมายถึงว่าเจอกันนี่รู้สึกว่าว้าวทั้งสองทีมโอ้ยนี่ก็เก่งอันนี้ก็เก่งสุดยอดน้องเอสวยค่ะคุณนงบอกว่าน้องเอสวยคิ้วน้องคิ้วน้องเอมาตรฐานจริงค่ะน้องมาดามบอกว่าขอบคุณนะจริงๆตอนแรกจะแต่งเป็นเงือกแต่เอกลับไม่ทันใช่ไหมโอ้แต่ในเพลงก็โอเคใครคิดถึงน้องเงือกนะก็ไปในเพลงได้ไปดูได้ยอดดิวถล่มทลายไปหมดแล้วนะครับตอนที่ยอดดิวถล่มทลายอีกแล้วนะครับร้อยทั้งสองเพลงเลยเอกก็งงอยู่นะครับวิ่งวิ่งวิ่งเพลงนี้ก็สนุกใช่ไหมก็ร้อยวิ่งเงือกก็ร้อยอีกก็งงอยู่มันเป็นร้อยคู่อ่ะแล้วมันเพลงที่ไม่ค่อยคุ้นหูเลยนะเอกก็ไม่คิดว่ามันจะคนเยอะ
มาให้ก็คือเอเป็นคนที่ร้องเพลงสนุกสนานเห็นไหมว่าสนุกสนานใครเห็นเวลาเราไปดีลใครไปดีลเขามาเห็นต่อเขาก็อยากจะดีลด้วยนึกป่ะไม่เหมือนเพลงที่มันสนุกอ่ะเวลาเหมือนว่าบอสไปดีลเนี่ยคนไปเห็นอ๋อเพลงนี้สนุกจังเลยทำไมน้องเออะไรนั่นขี่ม้าอยู่แล้วเป็นม้าเป็นอะไรอ้าวคนก็อยากจะเล่นด้วยอะไรมันก็ไปต่อกันอย่างนั้นแหละนะครับแล้วนะถ้าเกิดเพลงแต่เพลงม้าทรมานมากเลยพี่มาเลี้ยงหัวม้าเป็นชั่วโมงเนี่ยกว่าจะได้พี่แล้วนั่นคือน้องเอเป็นม้าใช่ไหมตอนนั้นเอก็ให้แล้วเด็กผู้ชายนั่นคือใครเด็กผู้หญิงหลานสาวเด็กผู้หญิงเหรอเอทำให้มันเป็นผู้ชายเองอ่ะโอเคแต่โอเคครีเอทีฟมากหมายถึงว่ามันก็เป็นอีกรูปแบบนึงในการเล่นกิจกรรมที่สามารถทำและตอนนี้นายข่าวน้องเอประชาสัมพันธ์ให้เวลาประชาสัมพันธ์กิจกรรมนิดนึงของพวกม้าไหนๆก็มาแล้วอ๋อได้ครับตอนนี้เข้ามามี2กิจกรรมครับมีกิจกรรมแดนซิ่งของกลุ่มย่อยมะเขือนะฮะจะประกาศผลอาทิตย์นี้คือของน้องเอกลุ่มน้องเอใช่มั้ยนี่กลุ่มย่อยนะครับและกลุ่มใหญ่ก็คือวันเสาร์นี้นะครับ3ปีคอกม้านะฮะทีมเจ้าหญิงเจ้าชายวันที่6ฮะเจ้าหญิงเจ้าชายนะฮะแต่งเกิดน้องเพนมาเลยใช่ทุกคนแพนเกิดวันเดียวคอกม้านะแพนวันที่6น้องแพนก็เกิดวันเกิดน้องแพนก็ตรงกับวันเกิดคอนมาพอดีวันที่6นะครับคอกม้า3ขวบแล้วฮะ3ขวบแล้วฮะก็3ขวบแล้วนะครับเดี๋ยวว่างๆใครว่างๆนะก็อยากไปเล่นไปดิวไปสนุกกับบ้านคอกม้านะครับทีมเจ้าหญิงเจ้าชายใช่มั้ยครับเจ้าหญิงเจ้าชายมาเลยฮะจากทุกหัวเมืองได้หมดฮะมานั้นใครอยากสวยแอปชุดแอปอะไรเล่นนั้นจะเอแต่งเจ้าหญิงไปประกบเจ้าชายไปประกบเจ้าหญิงบ้านคอกม้ากันหน่อยว่างๆนะครับเอาให้สนุกเอาใครว่างๆนะครับใครสะดวกใครอยากไปเล่นกับบ้านคอกม้าวันที่6นี้ปล่อยกี่โมงน้องก็บอกเช้าอ่ะพี่จะไม่แน่ใจว่ากี่โมงมันตรงวันที่6นี่ตรงวันอะไรวันอาทิตย์เหรอวันเสาร์ไม่เป็นไรว่าคุณว่างเยอะก็ดีแล้วที่ปล่อยนะครับแล้วก็ไอ้กิจกรรมเมื่อเกิดเวลาอาทิตย์ประกาศผลจะมีคนที่ได้ที่1จะมีของรางวัลนะฮะบอสยังไม่ได้ไปเลยเพราะว่า1ช่วงเพลงเต้นๆน่ะมันยังไม่มีแรงช่วงนี้อารมณ์ยังไม่ได้เดี๋ยวค่อยเก็บให้น้องๆว่างแล้วเนาะคือเอต้องชมบ้านพิเชนนะพี่ๆบ้านพิเชนเต้นมันมากตัดสินยังไม่ได้ว่าใครจะให้ใครชนะอ๋อจริงเหรอใช่ไอ้คุณอย่างเก้อยู่เก้บอกกูยังเริ่มไม่ได้เลยจะตัดสินแล้วเนี่ยเอกก็บอกเอกยังมีรางวัลด้วยมีรางวัลด้วยอืมตีเอาไว้ได้ฮะแต่ไม่รู้จะให้ใครฮะก็เป็นอะไรที่สุดเลยโอเคทีนี้คำถามนิดนึงEP หน้าเนี่ยรอบน้องยังอยู่ไหมยังเล่นอยู่ไหม EP หน้า AA เป็นรับเชิญให้ค่ะเพราะว่า AA ติดธุระรับเชิญให้อืมเป็นไงรับเชิญให้แล้วเหมือนจะเอ๋อยู่จ้าเออยู่น้องสาวโคราชอยู่ใครอยู่บ้างในทีมตอนที่อยู่ตอนนี้ก็มีก็อยู่มีพี่จ้าเอพี่เอก็ยังอยู่แล้วก็มีพี่สาวครับแค่นี้อืมมีเอพี่จ้าเอพี่สาวแล้วก็พี่เอแว่นแต่เอจะเป็นรับเชิญนะฮะพี่เอเป็นเมนเทอร์อ๋อก็ยังอยู่เอติดธุระไปเอติดธุระอืมก็เอยังอยู่แค่เปลี่ยนเมนเทอร์ก็โอเคก็แปลว่าทีมเดิมโอเคทีมเดิมได้ก็ไปดิวใครในมาเป็นอีกดูบทละครก็เป็นยังไงจะไปดิวครับทุกคนสวัสดีครับใช่ก็ให้พี่ทักษาอีกทีหนึ่งว่าจะเอาไงน้องเพนประชาสัมพันธ์น้องเพนนะน้องเพนว่าวันเกิดน้องเพนน่ะเข้าห้องปาร์ตี้นะมีของรางวัลด้วยของมีของรางวัลพิเศษเป็นน้ำหอมแท้ๆนะครับขอบคุณทุกท่านที่ร่วมมือในกิจกรรมค่ะแต่คิวรับไมค์ได้ทุ่ม40นะครับเราเริ่มงานตั้งแต่2ทุ่ม9นาทีนะครับประชาสัมพันธ์ให้น้องเพนนิดนึงนะครับเผื่อใครอยากจะร่วมสนุกไปลุ้นน้ำหอมแท้ๆนะครับไม่รู้ว่าแบรนด์อะไรนะครับเรามาดูอาจจะเป็นน้ำหอมนี่น้องเพนหมักเองทำเองหรือเปล่าเรามาดูกันนะครับว่าเป็นน้ำหอมน้องเพนใช่ไหมฮะบัตรเดินลงหน้านะฮะบัตรเดินลงหน้าน้องเพนมีความสุขมากๆนะโอเคน้องเอกเป็นไงบ้างการทำงานโอเคเนาะเห็นเอมืออาชีพแบบคล่องเลยรู้สึกโอเคเนาะในทีมไม่มีปัญหาอะไรแล้วตอนนี้เอจะเป็นคนที่แบบด้นสดปีเอถนัดด้นสดเอจะสดมืออาชีพมืออาชีพมากแล้วแต่ตอนนั้นว่าจะคิดอะไรขึ้นมาไอเดียไปไหนก็เอาตามนั้นนะครับอย่างเพลงเงือกเนี่ยไอแห่ก็มาวันนั้นเลยฮะนึกอะไรมาเป็นแห่ก็คุมแห่วันนั้นเลยฮะก็ด้นไปเลยวันนั้นอ่ะมีทั้งแห่ทั้งอะไรไอยาก็จิบมาหมดเลยแต่พี่เจ๊เอ๋เนี่ยแต่งเหมือนมากแต่งแบบมีแต่คนบอกใครอ่ะทีมตอนนี้ป๊อปก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะได้คือคนถามว่าจริงจริงเอาจริงๆเราได้ดาวดวงใหม่ได้คนที่มีความคิดสร้างสรรค์ได้อะไรที่มันคือเห็นแล้วบอสอ่ะปลื้มมากเห็นแต่ละคนเหมือนเนาะเหมือนแต่ละคนอ่ะน่าจะมาดูเดี๋ยวรางวัลว่าใครบ้างคือแต่ว่าเหมือนเมนเทอร์เนี่ยมันติดลมเหมือนน้องเองเนี่ยคือคอสตูมก็คือมันเนาะมันติดลมไปหมดแล้วมันสนุกอ่ะดูแล้วสนุกอ่ะดิวอ่ะเนาะใช่แต่มีอีกคนที่เซอร์ไพรส์มากเลยคือ
ตอนแรกแกอ่ะมันไม่คิดว่ามันจะคอสตูมด้วยนะคุณไปคือมาเออมันก็อยู่ดีมันก็เอฟมันไปเอฟมาเองเอฟมามันไปเอฟมาเองเอฟบอกอ้าวไอ้แกนี่เอฟมาได้เหรอแล้วมันก็แล้วเอก็ให้มันลองแรปดูแล้วมันก็ไปฝึกแรปมาเป็นอาทิตย์เลยนะพี่แล้วเพลงนั้นน้องเอทำให้แล้วก็ใส่มิกเข้าไปเป็นเวอร์ชันของไอ้นั้นเลยเหรอพี่เซอร์ไพรส์นั้นมันมีอยู่แล้วพี่แต่ว่าไอ้ตอนท่อนแรปอ่ะเอแต่งเนื้อให้อือตอนแรปคือเอแต่งเองเช่นเวอร์ชันท่าไพมณีไงเข้าใจไหมมันเป็นไอ้นั้นใช่ใช่เพราะแรปอ่ะมันเป็นแรปก็เพิ่มขึ้นมาใช่แรปนี่คือเขียนเอแล้วให้เก้แรปแล้วเก้มันก็ไปหัดแรปมาให้ด้วยนะพี่ไอ้มันไปหัดแล้วทีนี้พวกเราอ่ะงงแรปก็ไม่ทันเหมือนพวกเราไปไม่ได้นะไอ้เอก็บอกท่อนแรปอ่ะเสร็จสมุดเหมาไปเลยนะเหมาท่อนแรปไปเลยนะมันก็ได้โชว์แรปคนเดียวเว้ยมีบางคนพยายามจะแรปทับมาด้วยนะก็สนุกว่าไปเล่นแล้วมันก็สนุกก็ได้ทำอะไรใหม่ๆก็แตกต่างก็ฝากของน้องเก้ฝากของน้องเก้ไปด้วยนะที่ให้เกียรติมาร่วมสนุกนะครับทุกท่านเก้ไปลากมันมาเองพี่เอไปลากมันมาโอเคไปลากมันมานะครับแล้วก็พี่บีวนพี่บีใช่บอกให้ทำอะไรก็ทำบอกให้ตายก็ตายบีเนี่ยมืออาชีพนะเพราะเล่นเก่งแล้วก็เสียงร้องล้อนะเล่นเก่งเก่งบีก็บอกว่าพี่บีช่วงเป็นบีเตอร์สมุทรเนี่ยขอบุ้มบวมนะก็เป็นเสื้อต้องลำเลือกก็เป็นขุนเขาเผาอย่างเงี้ยโอเคใช่โอเคเนาะมีอะไรจะฝากถึงเพื่อนๆอะไรบ้างไหมที่ในบ้านอ่ะมีอะไรแนะนำก็ได้แนะนำคืออย่าไปกลัวนะฮะถ้าลองไม่ได้ก็มาลองเลยเพราะว่าอย่างเอเนี่ยลองไม่ได้เจ๊ก็ไปนะครับเพราะว่าเราไปสนุกไปฮะจริงๆไปทุกเพลงเลยนะเราได้ไม่ได้ก็ไปให้เพราะว่าถ้าเราไปให้เขาจะรู้สึกดีรู้สึกเขาจะรู้สึกว่าเราให้เกียรติเขาใช่ๆจริงๆอ่ะบอสให้คิดอย่างนั้นเหมือนกันนะแค่เกิดคิดเหมือนน้องเอเนี่ยดีนะคือไปเพื่อไปให้เกียรติเขาอาจจะไม่เป๊ะไม่ต้องรู้ว่าไปแล้วเพื่อนจะรังเกียจว่าฉันไม่ยอมฝึกเลยมึงมาเพลงนี้จริงๆบอสอ่ะไม่ได้เคนะเวลาคนมาร้องเพลงเราอ่ะเราดีใจนะต่อให้เขามาแบบว่าไม่ได้ฝึกไม่ได้อะไรแต่ว่าเขาอุตส่าห์นึกถึงเราให้เกียรติเราน้องเอกเข้าใจไหมคือเราต้องเข้าใจว่าทุกคนไม่ได้เก่งทุกเพลงนะไม่ได้ถนัดทุกเพลงเพราะนั้นมันต้องมีเพลงที่เขาไม่ได้จริงๆเด็กเขาก็อยากให้มาเขาอยากมาด้วยใจว่างั้นน่ะประมาณนั้นได้ใช่ไหมน้องเอมาบอกได้ค่ะจริงๆอ่ะเพลงเอที่ไปร้องมั่วๆเพียบเลยเราไปฟังอยู่แต่เอก็ใส่อินเนอร์เข้าไปมันก็เลยดูดื่นไปเล่นก็ได้เราไป acting ก็ได้เราไม่ต้องไปต้องร้องไงแต่ไปให้เขารู้สึกว่าอุ้ยเรามานะเราเขาจะรู้สึกดีกับเราน่ะให้คิดแบบนั้นดีกว่าเนี่ยความคิดดีมากนี่แนะนำดีมากนะน้องเนี่ยให้คิดแบบนั้นดีกว่าแล้วคือแบบว่าน้องหมายถึงว่าไปเพราะว่าไปให้เกียรติถ้าวันแรกที่ทีมไหนไปเอจะไปให้หมดเลยได้ไม่ได้ไปก็ไปแต่งหญิงแต่งหาเหวอะไรเก๋ก็ไปให้เราไปสนุกเราไม่ต้องคิดอะไรเลยไงไม่ต้องเอาอะไรเบ้มมากคือมันเป็นละครนะมันไม่ใช่ประกวดร้องเพลงไม่ใช่ประกวดเน้นเสียงเพื่อร้องเพลงไงไปเป็นมิตรภาพได้รักตลอดประมาณนั้นเราจะไปเป็นมิตรภาพเป็นความรู้สึกดีๆให้เขาเขาอุตส่าห์เปิดดิวให้เราดิวแล้วเราก็ไปดิวให้เขาหน่อยใช่ไหมยังคิดเหมือนน้องเออย่างเงี้ยโอเคแล้วสบายเนี่ยน้องเอเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีแล้วอารมณ์สนุกเพลงเศร้าก็ร้องสนุกแบบยืนแบบร้องเพลงช้าเพลงไงก็สนุกตลอดน้องเอคือเป็นคนสนุกเพลงเศร้าเอก็เต้นเห็นไหมเพลงเศร้าเอก็โยกไปโยกมาก็เต้นคือเห็นน้องเอคือเห็นน้องเอแล้วมันก็ให้พลังบวกตลอดอ่ะแล้วหายากนะบอสเคยบอกน้องเอแล้วว่าคาแรคเตอร์แบบเอในวีเนี่ยหายากมากคือบอสถึงบอกว่ากีฟคาแรคเตอร์ไว้นะน้องเอไม่ใช่ประหลาดมันเป็นคาแรคเตอร์ที่ว่าใครเรียนแบบไม่ได้อ่ะใครจะมาพยายามเหมือนน้องเอพยายามสดใสพยายามอ้อร้องพยายามให้เหมือนน้องเอมันไม่ได้เข้าใจความรู้สึกไหมเข้าใจไหมไม่ใช่ว่ามันมาเอก็ไม่รู้ว่าเอเป็นอะไรนะพี่มันมาเองพอเพลงขึ้นมาเหมือนอะไรมาสิงไม่แต่บอสว่าดีแล้วเพราะเราไม่เอไม่ต้องไม่ต้องไปแข่งกับใครไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครเรามีคาแรคเตอร์มีตัวตนที่ชัดเจนซึ่งมันเป็นธรรมชาติของเราซึ่งอย่างนี้มันจะให้พลังบวกให้คนที่เขาเห็นคนที่เขาดูแล้วมีความสุขอะเราให้พลังสุขของเขาอะโอเคไหมครับอย่างเงี้ยเขาบอกพี่เอสุดติ่งอยู่แล้วดิวน้องเออะไรนะมีแม่นั่งติดกีตาร์ดีดกีตาร์มีแม่นาคดีดกีตาร์อะไรบ้างครับประมาณนั้นอ๋อมีแม่นาคกับกีตาร์เดี๋ยวไปด้วยนะแต่ขอบคุณนะขอที่มาด่าเอวันนั้นอ่ะเอรู้สึกว่าก็ดีนะที่มาด่าเราเพราะว่าทำให้เพลงเรายอดอยู่พุ่ง
พราะตอนด่าปุ๊บเดี๋ยวพุ่งเลยขอบคนที่มาด่านะฮะหมายถึงวันก่อนที่ว่าแคปมาเป็นเงือกอะฮะเป็นเงือกอะอ๋อจริงๆบอสยังไม่คิดอะไรนะเดี๋ยวเองไม่คิดอะไรนะคนที่คอมเมนต์มาด่าเพื่อนเนี่ยมันต้องกินอะไรเข้าไปอ่ะมันต้องมองโลกมันต้องเกิดมาแบบไหนอ่ะถึงจะกล้าไปด่าเพื่อนอ่ะโดยที่แล้วด่าโดยที่เราไม่รู้ยุทธเขาด้วยใช่ไหมยุทธลองมาด่าใช่ไหมยุทธเป็นยุทธเปิดมาใหม่เลยไม่มีเพลงเลยไอ้ก็ไปดูใครวะแล้วบอกอ๋อด่าก็ดีฮะยิ้มพุ่งเลยขอบคุณนะไม่แต่ว่าบางทีการด่ากันอะไรแบบนั้นมันพอเราอ่านแล้วมันไม่จันลุงใจอ่ะน้องเอกเข้าใจมั้ยไม่สบายใจแบบตรงนั้นเอกก็สนุกแหละแต่เอกก็แบบเห็นเป็นกิจกรรมพิเศษเอกก็เลยไม่อะไรเอกก็เลยไม่แหลกอะไรเงียบๆเพราะมันเดี๋ยวกิจกรรมมันยังไงก่อยไงแล้วดิวคนกําลังมาดิวไงเอกก็เลยแบบใช่ผ่านไปก่อนก็ดีแหละน้องที่ว่าพวกลุงจิตน้องเป็นว่าพวกลุงจิตด่าก็ดื้อและสะใจวันนั้นมากวันนั้นคือฮามากแต่ทุกคนอาจจะไม่รู้แค่ผมเมนเทอร์ก็ดีแต่น้องเอข้ามผ่านได้นี่หมายถึงว่าน้องก็ถือว่าโอเคช่างมันก็ผ่านแล้วก็หายไปแล้วใช่ไหมหายไปแล้วฮะต้องใส่วันนั้นแต่งเหมือนเงือกไปหน่อยฮะบางทีคนอิจฉาเหมือนว่ามึงนี่มันเกินไปนะเนี่ยอะไรขนาดนี้คือแบบเป็นเจริญจะกล้าเป็นนางเงือกมันดูแบบก็มาว่ามันคงเหมือนเงือกเกินไปอ่ะเขาเลยเหมือนไส้หรือว่าเขาเคยฝันว่าอยากเป็นนางเงือกอยากแต่งแล้วแต่งไม่ได้แล้วมีคนนี้ปาดหน้าไปก่อนที่กูฝันอยากจะแต่งนางเงือกตั้งนานแล้วมึงแต่งมาก่อนกูอาจจะคิดแบบนั้นก็แล้วก็อิจฉาก็มาด่าเอ๊ะก็ว่านั่นแหละเอ๊ะก็มองเป็นอย่างนั้นไปนะคิดกำกับไปที่เราเป็นนางเงือกนี่เองไม่ได้เงื่อนมีเองคิดที่ว่าเขามาสมราคาอยากคิดมากอืมโอเคผมไม่คิดมาเลยฮะเขามาทำให้ดิวเอฟพุ่งนะคนนั้นอ่ะเรื่องจริงอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเนาะโอเคดีแล้วน้องเอนะนั้นเราเจอน้องเออีกนะรอบหน้ารอบที่สามมาเจออยู่แค่เชิญให้เป็นเจ้าเกมครับเป็นเกมน้องเอเองก็ดีนะใช่ให้ไปเอกเขาเป็นเมนเทอร์พอเขาเก่งพอทำงานเขาได้แล้วฮะไม่โอ้ยตอนนี้เก่งกันทุกคนเอาจริงๆทุกคนเป็นเมนเทอร์ได้หมดแล้วนะที่เล่นๆตอนนี้ทุกคนเก่งหมดแล้วคือทุกคนรู้จุดแล้วว่าต้องทำแบบไหนแต่ว่ามันต้องขอบคุณน้องๆที่เป็นเมนเทอร์เก่าๆไงก็แรกๆเหมือนพวกน้องหรือที่ช่วยไงที่ช่วยวางแผนงานวางคาแรคเตอร์ตอนนี้ทุกคนรู้จุดหมดแล้วอ๋อเล่นอย่างนี้นี่เองฉันรู้แล้วทุกคนก็สามารถเป็นเมนเทอร์ได้นะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณเราจะไม่ใช่มีคนหนึ่งที่ตอนนี้เปลี่ยนกลับไปเป็นคนเดิมไม่ได้นะฮะก็คือพี่สาวโคราชฮะทำไมจะไม่มีความเรียบร้อยเลยขอโทษนะฮะที่ทำให้พี่สาวโคราชแกเป็นคนที่ดีดีมากเนี่ยดีทุกเพลงเลยไปดูไม่แต่เราพูดง่ายเหมือนเกเล่นเก่งนะเล่นเกเล่นเก่งนะแล้ววันนี้มีรางวัลด้วยกับสาวพูดว่าบทนั้นน่ะเกเล่นเป็นสินสมุนนะแกเป็นสุดสาวแกทำคาแรคเตอร์ได้เป็นเด็กเป็นอะไรทึ่งเกเล่นเก่งนะอันนั้นคือเอเนี่ยไม่เป็นจริงจังไงแกก็บอกเอ๊ะเขียนคิ้วไงให้โดดเอก็ได้บอกเอาสก็เทปแปะไปพี่แล้วก็แปะจริงแปะมาดิแกเล่นเก่งนะเล่นถึงแล้วก็เหมือนทำมาแอปเบลได้เราแง่เหมือนคนอายุ40-50เหมือนเราแล้วไปเล่นแบบทำเป็นเด็กเป็นนึกภาพไว้แล้วแกเล่นบอสยังบอลถึงเลยแกเล่นเก่งเปรียบเทียบกับคาแรคเตอร์แกที่แล้วที่เป็นแม่นึกภาพไว้ที่ใส่แว่นตาที่เป็นแม่บ้านใส่ทองอ่ะแล้วมาเปลี่ยนเป็นเด็กแล้วแกเล่นได้มีเขาเรียกว่าเล่นแล้วคือรู้ว่าแกเล่นแล้วแกเข้าถึงตัวละครนะฝีมือดีมาอายเขาพี่สาวว่าแกพูดอายเขาแล้วบอสอ่ะรู้สึกว่าเสียดายถ้าเกิดแกบอกว่าพอรอบแรกนั่งใจอีกว่าแกไม่เล่นจะไปเก็บข้าวไปเกี่ยวข้าวหรอกแกบอกว่าเออเสียดายคนมีฝีมือคือก็จะไม่เราเสียดายคนที่มีฝีมือแล้ววันหนึ่งเขาไม่เล่นไม่ได้แต่ต้องเข้าใจว่าภารกิจก็ต้องเอาก่อนเนาะไปทำงานทำการทำหากินก่อนเข้าใจนะเดี๋ยวนี้เป็นช่วงนาดีแต่ว่าเกิดมันเสร็จเรื่องแล้วอยากกลับมาแจม EP ไหนก็กลับมาได้นะเพราะว่า1คุณก็กลับมาได้ก็กลับมาได้นะครับนะรู้สึกว่าจะได้นะพี่ล่าสุดเห็นได้อยู่ว่าได้เห็นนิดเห็นจ๊ะเอบอกว่าจะเล่นอีกสักเรื่องอีกสักเรื่องตรงไหนติดใจแล้วไปยากอ่ะมันติดใจแล้วไปยากแบบไม่ติดใจแต่ละบทชิงจังตัวสาครนี่คือติดใจอ่ะฮะไม่คือบอสเห็นบอสก็ทึ่งนะบอกว่าเออเค้าเล่นเก่งนะเค้าเล่นตอนแรกแกตอนแรกแกแบบทักเลยอ่ะไปมาเอามาติดเองเฉยเลยตอนนี้ดีดไม่ลงเลยเนี่ยได้ไม่ว่าก็ขอบคุณนะน้องเอเนี่ยช่วยเก่งมากไปละลายติดตามให้ทุกคนกล้าแสดงออกให้ทีมมันเดี๋ยวบางคนไม่กล้าวงโคจรออกมาไม่กล้าคือบางคนยิบคาแรคเตอร์ไม่กล้าทำอะไรที่มันแปลกประหลาดแล้วทีนี้
ด้วยละครด้วยเมนเทอร์พุชด้วยอะไรที่การวางเกมวางหมากของพวกเราทำให้เขากล้าที่ทำอะไรใหม่ๆนะก็ขอบคุณนะพวกเมนเทอร์ทั้งหลายด้วยนะครับขอบคุณนะโอเคนั่นโอเคเนาะกลายเป็นรู้สึกเสียแล้วนะไอ้นั้นไม่ต้องกลัวแล้วจ้ะเอ๋คือไอ้พวกที่ได้รางวัลแล้วอ่ะไม่ต้องกลัวแล้วหมายถึงว่าไม่ใช่ว่าให้รางวัลใครก็ได้นะคนที่ให้รางวัลเนี่ยที่บอสให้ที่บอสเล็งเห็นเนี่ยบอสดูเยอะมากนะไม่ใช่ดูง่ายๆเพราะนั้นคนที่ได้รางวัลมาแล้วเหมือนพวกหนิงพวกอะไรพวกนี้คือคุณอ่ะผ่านทุกอย่างคุณอ่ะเติบโตเป็นเมนเทอร์ได้เลยเพราะว่าคุณอ่ะคือสายตาบอสไม่ผิดหรอกให้เชื่ออย่างนั้นเหมือนจะเอที่ได้ตั้งแต่เรื่องใบสายทองแล้วคุณได้คุณรู้อยู่แล้วว่าคุณพร้อมอยู่แล้วที่จะเป็นดาวขึ้นมาในบ้านในวีซิงอ่ะโอเคกระตาทองต้องมาฮะพี่เต๋กระตาทองต้องมาล่ะโอเคได้เนาะมีขอแซวคนในบ้านเอ๋นิดนึงป่ะมีคนนึงที่บ้านเอ๋น่าจะได้รางวัลตายยอดเยี่ยมเพราะตายเหมือนจริงมากอ่ะพี่เสื้อสมุดตายเก่งตายยอดเยี่ยมแสดงตายยอดเยี่ยมค่ะการแสดงการตายแต่เขาเล่นเก่งเนี่ยเขาเล่นเก่งนะโอเคกลับกันโอเคมีอะไรไหมครับบอกให้นี้บอกให้หุ่นอ้วนแกก็ไปอ้วนมาจริงๆอ่ะไม่แต่แกพลังอินเนอร์การแสดงเข้าใจไหมหมายถึงว่าเวลาเล่นเป็นนางยักษ์พลังแบบเป็นไม่การพูดจะคือนั่นคือ acting ยักษ์เลยอ่ะเข้าใจไหมนั่นคือก็นั่นคือ acting ซึ่งมีเขามีอยู่แล้วมีเขาเก่งอยู่แล้วนี่บอสจะชมนิดหนึ่งด้วยนะชม A admin เนี่ยเล่นเป็นพระพายดีบอสชอบนะเวอร์ชันนี้หนึ่งมันดูความมีความกะล่อนดูมีความเป็นผู้ชายเจ้าชู้เข้าใจยังแต่อาจจะเลือกเพลงยากเองบอสไม่เกี่ยงตรงนั้นแต่ว่าคาแรคเตอร์ที่เป็นพระพายดีบอสชอบนะคาแรคเตอร์ของ A admin นะหลายคนบอกว่าพระพายมณีจริงๆมันต้องหล่อต้องสุขุมต้องแต่ว่าการ acting การร้องเพลงการวันเสน่ห์การเจ้าชู้กะล่อนของเขาอะมันโชว์ออกมาในเพลงอันนี้บอสชอบเหมือนกันนะน้องเอนะหมายถึงว่ามันเป็นภาพไทยดีแบบสมัยใหม่นึกภาพไหมที่แบบเล่นเต้นอะไรคือบอสชอบนะบอสชอบบทนี้บอสว่าเขามีความเป็นครีเอทีฟที่ทำเป็นภาพไทยดีไม่น่าเบื่อไม่น่าเบื่อถ้าเต้นนั้นพี่เอคิดเองนะพี่เชนจริงเกินใช่ไหมจริงนะโอเคสามทุ่มแล้วแต่งั้นเนาะน้องเอขอบคุณมากๆน้องนะเดี๋ยวเจอกันรอบหน้านะเดี๋ยวมาเซอร์ไพรส์อะไรอีกนะขอบคุณมากๆขอบคุณนะครับยังไม่รู้เลยครับยังน่าเล่นอะไรยังไม่แผ่นเลยครับไม่เดี๋ยวค่อยแพลนไม่เป็นไรเราไม่เวลาโอเคนะขอบคุณน้องเอนะฝันดีนะเดี๋ยวรอฟังประกาศผลกันก่อนสวัสดีครับ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 โอเคทีนี้คุยกับสองเมนเทอร์ไปแล้วนะเรามาสรุปผลกันนะน้องบัวมาแล้วยังครับน้องบัวนะครับแม่นาคบัวมาแล้วยังครับน้องบอกว่าจะแต่งเป็นแม่นาคนะครับเดี๋ยว3ทุ่มแล้วมันเลทเกินไปเดี๋ยวจะได้สรุปนะอย่าเพิ่งไปไหนกันนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปรางวัลด้วยมันเป็นกำลังใจให้กับคนที่แข่งทั้งหมดแล้วบอสพูดนะว่าคนที่เคยได้รับรางวัลใหญ่ๆไปแล้วบอสจะไม่ให้รางวัลแล้วนะเหมือนว่ารางวัลใหญ่อ่ะได้ครั้งเดียวนะเหมือนว่าจะเอได้ไปแล้วนะรอบนั้นเหมือนทีมนี้ทีมใครนะ อีกทีมหนึ่งทีมน้องขวัญเนี่ยวันก่อนใครได้นะทีมน้องขวัญเนี่ยก็จะไม่ได้นะครับแต่ว่าจะได้รางวัลอื่นปกติได้รางวัลคอสตูมรางวัลอะไรเนี่ยได้แต่รางวัลใหญ่ขึ้นได้บัลลังก์แค่ครั้งเดียวนะเพราะนั้นสลับและคนที่ได้รางวัลใหญ่บอสก็ต้องดูคาแรคเตอร์ของคุณก็ต้องดูว่าคุณเก่งจริงที่จะเอารางวัลใหญ่ไปไหมนะครับนะครับนะเข้าใจตรงนี้นะเพราะนั้นคนที่ยังไม่ได้ก็มีสิทธิ์ได้นะเพราะคนที่ได้แล้วจะไม่ได้รางวัลนี้แล้วก็จะมีได้นะครับน้องบัวมาเลยนะโอเคสวัสดีสวัสดีแม่นักบัวนะโหสวยมาเลยน้องบัวมาสวยทุกวันชุดไหนก็เอาอยู่เลยเนี่ยชุดได้ก็เอาอยู่เลยเนี่ยว่าไปเป็นไรน้องก็แม่นักบัวบัวเนี่ยต้องก็ได้หยอกไม่น่าหยอกไม่น่านิดนึงนะครับค่ะนะน้องบัวเป็นไงบ้างแต่งตัวนานไหมวันนี้ไม่นานเนาะชุดไม่น่าง่ายได้ง่ายไม่ยากชุดง่ายชุดง่ายใช่ไหมวันนี้ง่ายแบบว่าฉีดสเปรย์เข้าตาเลยวันนี้ติดขนตาไม่ได้วันนี้แฟนมาให้กำลังใจหรือเปล่าเนี่ยวันนี้ไม่แน่ใจค่ะทำงานแถวนี้อ๋อทำงานใช่ไหมทำงานอ๋อทำงานอยู่แต่ว่า
สวัสดีครับคุณแต่ว่าแชร์ไปแล้วค่ะเมื่อกี้แชร์ไปแล้วเนาะโอเคโอเคไม่บัวไม่ได้ทำงานวันนี้บัวน้องออเอบอกว่าสวยมากค่ะแล้วน้องหนึ่งบอกว่าสวยหวานอีกแล้วค่ะน้องบัวสวัสดีครับผมสวัสดีนะสวัสดีย้ายข้างไปให้เรียนน้องบัวได้นะครับนะไปให้กำลังใจน้องบัวไปอะไรให้นะครับโอเคน้องบัวอย่างที่บอสบอกนะคนที่ได้รางวัลใหญ่ไปแล้วเนี่ยบอสจะไม่ให้รางวัลใหญ่อีกแล้วนะครับไม่ให้ซ้ำเช่นว่าเมื่อเราพูดเหมือนเช่นว่ายกตัวอย่างเช่นว่าหนิงเนี่ยเคยได้รางวัลนักแสดงยอดเยี่ยมไปแล้วต่อให้เล่นเก่งในบทเมียหลวงบอสพูดกันอีกเรื่องนะหมายถึงว่าต่อให้เล่นบทเมียหลวงเก่งเป็นนพนาเก่งขนาดไหนบอสก็ไม่ให้แล้วนะครับเพราะว่าเราจะให้ไว้คนอื่นบ้างไอ้นี้คือคุณได้แล้วก็คือคุณหิ้งเหมือนมาดามได้แล้วเนี่ยขึ้นหิ้งเหมือนจะเอได้แล้วเนี่ยขึ้นหิ้งไปแล้วเพราะว่ามันการันตีคุณคือบอสอ่ะเหมือนคุณเคยรับรางวัลใหญ่มาแล้วไม่ต้องมารับรางวัลไม่ต้องมาแข่งกับคนอื่นแล้วคือมันขึ้นแล้วฝีมือคุณเห็นไหมพอได้รางวัลอ่ะจะเอาบทไหนก็เอาอยู่เหมือนหนิงเนี่ยพอมาบทนี้ก็เอาอยู่จ้าเอพอมาเป็นฤาษีก็เอาอยู่จุ๋มพอมาเป็นนางอะไรนะนางแก้วมณีก็เอาอยู่เห็นไหมคือคนใช่คือคนที่ได้รางวัลอ่ะมันคือการันตีว่าคุณอ่ะเป็นคนที่เก่งจริงไม่นั้นบอสจะไม่ให้หรอกเพราะบอสเป็นคนที่เลือกมากใครจะได้รางวัลนี้เพราะนั้นเอาอยู่ทุกบทอะถูกไหมอยู่บนหิ้งกันเลยค่ะเหมือนน้องเอมอนอย่างเงี้ยเข้าใจไหมคุณเนี่ยได้เป็นคนที่ได้รางวัลแล้วเพราะนั้นต้องรักษามาตรฐานให้ได้นะเพราะว่าต้องให้ได้นะครับโอเคทีนี้รางวัลประเภททีมนะบอสเราให้เสมอกันหมดเลยไม่ต้องพูดเรื่องบทเนาะเพราะว่าในเรื่องของการบทละครเลือกเพลงคอสตูมอะไรต่างๆทุกคนก็เต็มที่แล้วก็มันสุดๆเปรียบกันไม่ได้เอาง่ายๆเหมือนคอสตูมเลยค่ะใช่มันแก๊ปตูมเรื่องแม่นาคเห็นไหมเขาก็แต่งเป็นแม่นาคกันนะเขาก็แต่งธีมแม่นาคกันถูกไหมพระเอกน้องหม่อนไหมก็แต่งใบทหารก็ใส่ชุดทหารกันก็เป็นธีมของเขาพระอภัยมณีนางเงือกนางอะไรก็เต็มกันชุดมันก็เต็มหมดจนเราไม่อยากให้ใครเนาะเพราะว่ามันโอเคทุกธีมแต่รางวัลบุคคลนี่สิสำคัญมากเราประกาศรางวัลบุคคลกันไหมหรือว่าจะเอายังไงก่อนน้องบัวประกาศรางวัลบุคคลกันก่อนหรือว่าจะประกาศเอาประกาศรางวัลบุคคลก่อนโอเคใช่เริ่มจากรางวัลแรกน้องบัวโค้ชยอดเยี่ยมนะคะโค้ชยอดเยี่ยมนะทั้งสองทีมนะครับซึ่งโค้ชยอดเยี่ยมก็โค้ชเนี่ยเราจะพูดถึงในส่วนของเมนเทอร์ขวัญก่อนนะเพราะว่างานนี้น้องขวัญยังเป็นโค้ชอยู่ระหว่างเมนเทอร์ขวัญกับเมนเทอร์เอนะได้ใครครับได้เสมอกันค่ะเออกันนะหมายถึงว่าโค้ชคุณโค้ชเนี่ยมันไม่เหลื่อมล้ำกันเลยนะครับซึ่งการเนี้ยก็นับจากการโหวตด้วยนะโหวตของทีมเอามาเป็นคะแนนด้วยการพูดถึงการคอมเมนต์อะไรต่างๆนะเอามารวมคะแนนตรงนี้ต่อไปครับรางวัลค่ะนักแสดงยอดเยี่ยมนะคะรางวัลใหญ่ที่สุดของรอบนี้นะครับนักแสดงยอดเยี่ยมนะครับซึ่งคนที่เคยได้แล้วจะไม่ได้ดูมาดูว่าใครจะเป็นดาวดวงใหม่ของรอบนี้นะครับนักแสดงยอดเยี่ยมได้แก่คุณป๋องค่ะจากละครน้องป๋องนะครับน้องป๋องรอบนี้ยังไม่ได้เป็นเมนเทอร์นะเพราะนั้นป๋องเนี่ยได้นักแสดงยอดเยี่ยมปั๊บก็สมเลยแล้วก็ได้นักแสดงยอดเยี่ยมปั๊บก็ไปเป็นเมนเทอร์เลยนะครับรอบต่อไปนะก็ให้เขาจริงๆเรื่องแค่เพราะป๋องนะเอาอยู่ทุกบทเลยนะบทอะไรนะบทแม่นาคท้องแล้วก็บทหมอคุณหมออ่ะบทหมออ่ะก็ได้ไหมคุณก็เอาอยู่อ่ะเพราะนั้นก็คือสุดๆไม่มีข้อกังขาแล้วซีนนี้ได้แต่รอบหน้าคุณยังไม่ได้นะคุณเป็นเมนเทอร์เลยนะรอบหน้าป๋องโอเคนะครับนะต่อไปครับคอสตูมยอดเยี่ยมค่ะคอสตูมยอดเยี่ยมรอบนี้นะครับซึ่งสองท่านนะครับที่เตะตาแล้วก็เข้าตาที่สุดจริงๆมีหลายคนที่แต่งแล้วมันได้แต่ว่าเนาะก็คือสองท่านนี้ the best of the best นะครับมีใครบ้างครับได้แก่น้องจ๊ะเอค่ะน้องจ๊ะเอนะครับในมาดของฤาษีนะครับคอสตูมยอดเยี่ยมไปนะครับวันนี้แล้วก็อีกคนนึงก็คือน้องบีค่ะน้องบีนะครับในบทนางพันธุรัตน์นะครับคอสตูมสุดยอดการแต่งหน้าการแต่งนะครับสุดยอดนะครับ2คนนี้นะครับของทีมน้องเอนะครับก็ยินดีด้วยจริงๆหลายคนแต่งได้ดีนะแต่ว่า2คนนี้มันเด็ดกว่าจริงๆหม่อนใหม่คอสตูมก็สวยนะแต่ว่าพอมาเจอจ๊ะเอมาเจอเนี่ยมันว้าวกว่านะโอเคนะเข้าใจนั่นเองนะให้เข้าใจกันโอเคค่ะแล้วก็ขวัญใจมหาชนค่ะ
ขวัญใจมหาชนนะครับเราก็มาดูว่าบทนี้โดนใจเห็นใจคนชอบคนรู้สึกแฮปปี้กับบทที่คุณได้รับนะครับได้ไก่ใครครับขวัญใจมหาชนได้แก่น้องเอแอดมินค่ะน้องเอแอดมินนะครับจากพระอภัยมณีของเรานะครับซึ่งเป็นบทที่แสดงโชว์บุคลิกยังไม่ไปของผีไปนะคะ แต่ว่าเพลงอาจจะยากแต่ว่าน้องก็เล่นคาแรคเตอร์พระอภัยมณีได้เรียวได้เล่นแบบเป็นธรรมชาติเล่นเหมือนผู้ชายกันล่อนเป็นผู้ชายที่แบบว่าอะไรได้สุดๆนะครับนะโอเคนะครับนะครับน้องเอแอดมินนะโอเครางวัลต่อไปครับRising Star ค่ะดาวดวงใหม่ Rising Star ดาวดวงใหม่ของเรานะครับตอนนี้ดาวดวงใหม่ได้ใครครับดาวดวงใหม่ได้พี่สาวโคราชค่ะพี่สาวโคราชครับคุณสาวโคราชแล้วก็น้องหม่อนใหม่นะครับ2คนนี้นะพัฒนาการแสดงแบบสุดๆขึ้นมานะครับพัฒนาการแสดงจริงๆบอสจะให้ไปสู้กับรางวัลนักแสดงยอดเยี่ยมได้ซ้ำแต่ว่ามันซีนคุณป๋องมันดีกว่าจริงๆรอบนี้นะครับก็เลยเลื่อน2คนนี้มาเข้า Rising Star ไปก่อนนะครับก็คือมอนใหม่เนี่ยจากบทสนุกสนานเป็นอะไรนะเรื่องก่อนที่ว่าเป็นนางเอกอะทองกวาวเปลี่ยนคาแรคเตอร์เป็นบทพระเอกมาเป็นใส่ชุดทหารแล้วก็อีกอันนึงที่ว่าใส่ชุดชุดบ้านๆอะคือคาแรคเตอร์เปลี่ยนได้ชัดแล้วก็เห็นการพัฒนาการแสดงมากนะครับแล้วก็สาวโคราชเนี่ยอย่างที่บอสพูดไปแล้วเมื่อกี้นะว่าคุณสามารถเปลี่ยนเป็นแม่ผัวแม่ผัวพิจารณาแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นคาแรคเตอร์อันนี้น่ารักมากคุณมีฝีมือมากนะครับเอาดาวดวงใหม่ไปก่อนถ้ากันเล่นต่อไปเนี่ยรับรองชอบคิวไม่เกินคิวน่ารักไม่เกินรางวัลนักแสดงยอดเยี่ยมเนี่ยไม่เกินแน่นอนไม่เกินแน่นอนเพราะว่าเป็นคนที่มีของมากนะครับเป็นคนที่มีของแต่ด้วยรางวัลเนี่ยเรามันต้องมีคนหนึ่งที่ขวาใบนะให้เข้าใจบอสด้วยนะแต่รางวัล Rising Star เนี่ยเป็นรางวัลที่บอสว่ามันเป็นรางวัลหนึ่งที่มีความสำคัญมากแปลว่าคุณมีการพัฒนาการแสดงได้ดีคุณเป็นดาวดวงใหม่ว่างั้นโอเคนะครับเข้าใจนะตามนั้นนะมีต่อไปรางวัลอะไรไปครับน้องบัวหมดแล้วค่ะหมดแล้วนะนี่คือรางวัลบุคคลเนาะสำหรับใครที่ไม่ได้ที่เล่นน่ะบอสที่ไม่ได้บอสอาจถึงน้องเจี๊ยบถามว่าเคยได้ไปแล้วรอบนี้ก็เล่นก็โอเคระดับหนึ่งก็ดีนะครับหมายถึงเล่นน่ะก็ได้มาตรฐานแต่บทเราอาจจะไม่ได้ดิ่นมากที่จะชายอ่ะบทมันได้ดิ่นมากที่ทำให้เราต้องเข้ามาชิงให้เราได้รับเข้ารางวัลเข้าใจไหมครับอย่าไปน้อยใจคุณทำได้ดีแล้วคนที่เคยได้นะครับแต่คนอื่นมันพอมันเปรียบเทียบคนอื่นแล้วบทเราอาจจะดูเบาไปนิดเหมือนคนว่าทำไมครั้งนี้หนูได้รางวัลครั้งนี้ไม่ได้ต้องดูเรื่องบทด้วยนะครับแล้วว่าบทนี้คุณเอาอยู่ไหมเข้ากับบุคลิกคุณไหมนะครับให้เข้าใจตรงนั้นนะอย่าน้อยใจกันเลยนะครับนะแบ่งให้เพื่อนบ้างสลับกันบ้างเพราะเพื่อนเขาก็เต็มที่เพื่อนเขาก็ทำการบ้านเพื่อนเขาเก่งนะครับนะครับนะครับเข้าใจนะครับโอเคทีนี้เรามาดูในเรื่องของผลโหวตทีนี้ผลโหวตเนี่ยทุกคนนะครับมาดูผลโหวตเราเอาไงก่อนผลโหวตน้องบัวจะอ่านคอมเมนต์ก่อนว่าคนที่เชียร์ทีมบุษบาสามชาติเป็นยังไงไหมมีใครบ้างที่ว่าให้อ่านคอมเมนต์ดีกว่าค่ะอ่านคอมเมนต์ก่อนจะสรุปโอเคเขามาทีมบุษบาสามชาติวันนี้บอสวันนี้บอสให้น้องบัวอ่านหมดเลยบอสไม่อ่านเลยเพราะว่าบอสอ่ะเขาเรียกอะไรนะเพราะว่าขอแฮกให้น้องบัวอ่านออกทีมที่ซัพพอร์ตบุษบาสามชาติโอเคเรามาดูบ้างนะครับว่าเขาเรามาดูกันนะคะพวกเรายังไงบ้างก็คอมเมนต์ยังไงบ้างนินทานะคะนินทาเบาๆนะคะนินทาเบาๆแต่ว่าไม่บอกชื่อนะคะก็คือบอกว่าแก๊งบุษบาสามชาตินะคะบอกว่าสุดยอดยอดเยี่ยมชอบค่ะบทละครดีตีบทแตกนะคะแล้วก็ให้ทีมนี้ค่ะชอบแสดงได้ดีเข้าใจเหมือนกับละครจริงๆส่วนอีกทีมแสดงได้ดีไม่แพ้กันเหลื่อมล้ำกันนิดเดียวค่ะนะคะแล้วก็ชอบทั้งสองทีมเลยค่ะแต่ทีมเมนเทอร์ขวัญเนื้อหาการแสดงชัดเจนกว่าทีมเมนเทอร์เอนะคะแล้วก็ให้ทีมเมนเทอร์ขวัญชนะค่ะรอบนี้ยอมรับแม้คนน้อยก็ไม่เป็นอุปสรรคทำออกมาได้เก่งมากแล้วก็ดูกลมกลืนเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็แสดงดี
ทุกคนยกให้ทีมนี้เลยค่ะแล้วก็ชอบแม่นาคพี่ป๋องตอนคลอดลูกมากแสดงว่าโอ้ยอวดมากโอ้ยยังชอบเลยชอบเหมือนกันชอบเหมือนกันโอ้ยอวดมากแสดงสมบทบาทเหมือนเนี่ยสงสัยคือบัวอยู่ห้องคลอดนะคะคือโอเคเหมือนน้องบัวจะไม่โอเคจะไม่ผ่านด้วยผ่านอย่างการเข้าถึงบทบาทเลยค่ะการสงสัยไปทำการบ้านมาต้องแอบไปดูคนคลอดใส่แอบไปดูหรือเปล่าแล้วก็ทีมแม่นาคค่ะแสดงได้ดีกว่าแต่ทีมภาพไพมณีโคตรตูมแน่นอ่านลายมือเองไม่ออกนะคะนี่คือแบบจะไปปิ้นของตัวเล็กไปนะคะคอมเมนต์กันยาวมากนะคะแต่บทพูดยังไม่ถึงอารมณ์เท่าไหร่แต่ก็เลือกทีมบุษบาสามชาตินะคะค่ะต่อไปนะครับเรามาฟังคนที่สปอร์ตหมดแล้วยังน้องบัวยังหมดแล้วค่ะโอเคต่อไปนะเรามานี่เราเลือกมาส่วนหนึ่งนะเราเลือกมาส่วนหนึ่งเพราะว่าถ้าเกิดอ่านเยอะมันจะเยอะเกินไปต่อไปเรามาดูทีมแม่ย่าเมืองพระไพมณีบ้างว่าคนที่ชอบทีมนี้ให้คะแนนทีมนี้เขามีความเห็นยังไงบ้างนะครับค่ะแรกนะคะชอบมากเลยค่ะชอบสนุกดีตัวละครมีสีสันสนุกทุกตัวละครนะคะแล้วก็บทบาทการแสดงบวกการแต่งกายทั้งสองทีมมีความคิดสร้างสรรค์นะคะแล้วก็โดดเด่นพอๆกันแต่ชอบทีมแม่ยั่วเมืองมากๆโอเคครับเพราะหนึ่งรู้สึกว้าวกับบทหลวงตาที่แสดงจากน้องจ๊ะเอ๋สองชอบพี่ม้านิลมังกรและนางเงือกชอบคอสตูมและบทบาทแสดงของนางผีเสื้อสมุทรที่แสดงโดยน้องบีบ้านโคกม้าค่ะโอเคครับโอเคค่ะต่อไปนะครับคนที่ให้เสมอกันเขามีไอเดียยังไงบ้างน้องบัวคนที่ให้เสมอทำไมถึงให้เสมอกันเยอะมากๆให้เสมออ่านกันตาลายได้เลยเสมออ่านกันตาลายบัวว่าบัวจะเอาไปปริ้นก็ปริ้นไม่ได้คือถ้าปริ้นต้องเป็นกระดาษ A3 คือต้องจดเองลงทุนจดเองเพราะว่าแล้วปัญหามันคืออะไรมันเยอะเกินมันเยอะเกินนึกภาพไปมันก็เราบ่นว่าผมกินไปสิบโลแล้วเออแล้วเราก็อ่านตาลายถ้าเป็นกระดาษ A4 แบบเนี้ยมันมองไม่เห็นด้วยความที่ว่ามันเล็กมันเล็กใช่อายุก็เหลือน้อยเลยมองก็ดูไม่เห็นจริงๆกันได้มองไม่เห็นโอเคเอามาสักสี่ห้าหกเจ็ดอันก็ได้เอาได้ค่ะบอกว่าน่าประทับใจทั้งสองทีมนะคะให้สูสีกันคู่นี้ชอบรอบนี้ให้เท่ากันนะคะทีมหนึ่งบ้านนกทั้งหมดเลยแล้วก็อีกทีมหนึ่งก็เป็นบ้านเพื่อนบ้านนะคะก็คือเป็นกำลังใจให้ทั้งสองทีมนะคะเก่งทั้งสองทีมเลยบทบาทแม่นาคก็สุดบทบาทสุดสาครก็สุดทุกทีมทั้งสองทีมแสดงดีบทดีมากเล่นดีมากการแต่งกายก็สมบทบาทแล้วก็แต่ละทีมแสดงได้ดีทั้งนั้นขอให้คะแนนเท่าๆกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเนื้อเรื่องการแต่งกายทุกทีมเต็มที่ไม่มีทีมไหนด้อยกว่ากันให้เท่ากันนะคะแล้วก็ทั้งสองทีมแสดงได้ดีทั้งโคตรตูมและการแสดงคือความเห็นมันในแนวเดียวกันในแนวกันเอาจริงๆนะทีมนี้ช้างยนต์ช้างเนี่ยทีมนี้คือช้างยนต์ช้างเลยและอาจจะเป็นรอบที่สองด้วยแล้วมันจัดกันเต็มแล้วมันได้หมดเลยคะแนนก็เลยแบบว่าเนาะเราก็แบบว่าคือที่ให้เสมอคือแบบว่าคือเขียนไปในทิศทางเดียวคือแบบว่าคอมเมนต์เหมือนกันทั้งโคตรตูมทั้งการแสดงทั้งเพลงทั้งอะไรคือเอาอยู่หมดเลยอ่ะคือว่าเอาคุณเอาอยู่หมดเลยคือเอาอยู่หมดเลยนะสรุปก็คือนั่นแหละคนให้เสมอนะทีนี้คะแนนแหละเนาะคะแนนเปอร์เซ็นต์นะคะเอาสรุปทีมที่ชนะรอบนี้คือทีมไหนเสมอกันค่ะได้เสมอกันนะโดยเปอร์เซ็นต์เสมอได้เสมอนะคะเปอร์เซ็นต์เสมอด้วยอยู่ที่ 69.4% ค่ะ 69.4% นี่คือให้เสมอนะประชากรที่ให้เสมอให้เสมอนะคะต่อไปให้ทีมแก๊งบุษบาสามชาติกี่เปอร์เซ็นต์ให้แก๊งบุษบาสามชาติ 19.4% ค่ะ 19.4% นะครับให้ทีม
แม่ยั่วเมืองพระภัยมณีกี่เปอร์เซ็นต์ครับ 11.1% ค่ะ 11.1% นะครับเพราะฉะนั้นแล้วสรุปเสมอนะครับแต่ว่าทีมแม่นักพังหนงนำไปนิดนึงนะครับในนั้น19นิดเดียวแล้วก็อีกนิด 11% นะไม่ว่ากันเนาะเพราะมันก็ต้องมีอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแล้วนะก็สรุปก็คือเสมอกันแต่เปอร์เซ็นต์อาจจะแตกต่างกันมีเสียดายน้องนะเพราะว่าแต่ละคนก็เสมอนี่คือนำโด่งมากคือใช่ไม่รู้จะให้ยังไงอ่ะมันต้องกันอ่ะไม่มันไม่ขาดอ่ะมันเราเห็นอ่ะมันไม่ขาดอ่ะประมาณนั้นเพราะนั้นเราก็เอาจริงๆเหมือนรอบนี้บอสก็ให้เสมอนะเหมือนรอบนี้บอสก็ให้เสมอเพราะว่ามันดูกลมกลืนทั้งคือทุกคนทำกันดีจริงๆอ่ะทำกันดีรักนี่เสียได้รักนี่ก็เสียได้โอ้ติดไอ้นู้นก็ดีไอ้นี่ก็ดีบอสก็ขนาดบอสยังให้เสมอเลยรอบนี้ไม่เห็นความแตกต่างว่าทีมหนึ่งจะชนะแตกความรู้สึกไหมประมาณนั้นบอลค่อยเสมอนะครับแต่ถ้าจะให้เทียบก็คือถ้าเทียบกับเรื่องก่อนเรื่องอะไรนี้ก็ยังไหวอยู่ยังเทียบได้สักนิดนึงแต่ว่าพัฒนาการคือดีเลิศมากนะแต่ได้ความที่ว่าเปลี่ยนคนด้วยใช่ไหมคะพอเปลี่ยนคนคือก็ไม่ได้เห็นบทบาทของคนที่เคยแสดงมาก็คือน้อยอะไรเงี้ยเปลี่ยนเกสนะคะเก่งใช่ครับเก่งมากก็ขอบคุณนะแล้วก็เป็นกำลังใจแล้วก็ฝากขอบคุณน้องๆนะที่สร้างสรรค์ผลงานออกมาให้พวกเราได้ติดตามได้ลุ้นกันได้ในกันนะแล้วไม่มีที่ติเลยครับบอสชอบมากเหมือนคู่นี้อ่ะเป็นคู่ที่สูสีแล้วก็จัดเต็มทุกอย่างเหมือนที่พวกเราบอกอ่ะทั้งคอสตูมทั้งเพลงทั้งการแสดงอะไรทุกอย่างเอาอยู่กันหมดเลยมันเอาจริงๆแทบจะไม่ต้องแข่งแล้วมั้งรอบต่อไปเพราะว่าทุกคนเก่งหมดแล้วทีนี้ไม่ต้องสอนจริงๆอ่ะบอสคิดว่าเราอ่ะต้องมี4 EP เพราะว่าเผื่อ EP แรกๆน้องยังปรับตัวไม่ได้2ก็ยังไม่เก่งไม่กล้าเล่นแต่พอเห็นพวกเราเนี่ยโอ้ยพีคกันตั้งแต่ EP แรก EP 2เนี่ยบอสคิดว่าหรือว่าไม่ต้องเล่นแล้ว EP 3เพราะว่าทุกคนเนี่ยรู้หมดแล้วเก่งหมดแล้วเก่งกว่าบอสไปแล้วตอนนี้น้องทั้งหมดเนาะเก่งกว่าพวกเราไปแล้วพวกน้องๆอ่ะรู้สึกว่าเก่งยังไม่ได้ร้องเพลงใครเลยไปไม่ไหวพอรู้สึกว่าเก่งแต่ทีนี้พอเก่งอ่ะเราไปต่อก็ได้ให้น้องที่เก่งมีความสามารถดูซิว่าไอเดียของความครีเอทีฟมากน้อยแค่ไหนจะตันไหมจะแต่บางคนที่ยังไม่ชายยังไม่ว้าวจะได้หินแล้วก็ได้กล้านะครับตาออมนะเอาไว้สุดๆเลยนะพอถึงซีนเอาไว้เต็มที่นะจัดให้เต็มเหมือนต้องเต็มนะคะเอาไว้เต็มที่มายังรอป้าออมอยู่นะครับเริ่มหมดแรงแล้วค่ะน้องเอมวอนบอกว่าเป็นต้องหมดแรงเราโอ้บอลเชื่อว่ายังเล่นได้หลายบทยังเล่นได้หลายบทอยู่เชื่อยังเล่นได้มีความสามารถกันขนาดนั้นน้องบัวเป็นไงบ้างนะคะเพิ่งออกจากโรงพยาบาลโทษทีพี่ไม่ได้คุยไม่ได้ถามบัวนานหน่อยรอบนี้ตอนจริงๆแล้วจะแบทเทิลตั้งแต่ที่แล้วพอดีว่าบัวฉุกเฉินมากแพ้ปลาค่ะคือด้วยความที่ว่าบัวให้คีโมแล้วก็คือร่างกายภูมิมันต่ำอยู่แล้วคือปกติบัวกินปลานั้นนะคะปลายี่ห้อนั้นอะบัวกินอยู่คือไม่ใช่อาหารเป็นพิษแต่ด้วยความที่ว่าแพ้ภูมิแพ้ก็คือแบบเลือดกำเดาไหลอะไรแล้วคือหน้าบวมตาบวมคือตอนนี้ก็ยังบวมอยู่นะคะนี่คือใช้เมคอัพเต็มที่เลยคือห้อยเลยค่ะตามเส้นเลือดนี่คือช้ำหมดเลยแล้วฝากขอโทษน้องบัวเนี่ยเครียดมากโทรมาหาบอสเชนว่าพี่เชนบัวไม่อยากเป็นตัวถ่วงเลยเดี๋ยวคนอื่นหาว่ารอน้องบัวอยู่รอน้องบัวอยู่รอที่ออกจากบ้านคือแต่ละคนก็พร้อมแล้วบอสตัดสินวันไหนนะครับคือเข้าใจว่าเมนเทอร์หลายคนอยากจะเซตอัพเหมือนน้องป๋องเนี่ยอยากจะเซตอัพวันเพราะไม่ค่อยว่างนอนก็เองเนี่ยก็อยากจะรู้วันแต่ทีนี้บอสอะโอเคบอสว่าเดี๋ยวรอน้องบัวออกจากโรงพยาบาลก่อนนะถ้าเกิดน้องบัวพร้อมแล้วบัวว่าบัวเครียดจังเลยเดี๋ยวพี่เชนติดอยู่ที่บัวคนเดียวรอบนี้จริงๆน้องไม่ต้องเครียดนะคือเราเข้าใจไม่พร้อมก็รอกันได้นะทุกคนนะคือต้องเข้าใจว่าเวลาเราต้องนัดคิวบอสน้องบัวและบันเทิงอีก2ท่านเนี่ยเราต้องนัดให้พร้อมกัน4คนถ้าเกิดคนนึงขาดไปมันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วบางคนเข้าใจว่าเสร็จแล้วอยากตัดสินแล้วอยากจะฟังอยากจะไอ้นั้นต่อไปแต่ว่าถ้าเกิดคนนึงมันไม่เสร็จต้องเข้าใจเนาะให้เข้าใจกันนิดนึงเราทำงานกันเป็นทีมอ่ะเรารอกันได้เราต้องเข้าใจตรงนิดนึงแล้วน้องบัวเครียดไม่สบายอยู่ด้วยโอ๊ยนี่รอบัวคนเดียวรอไม่อยากเป็นตัวตวงกับพี่เชษจะออกเองบอกว่าไม่ออกก็ต้องรอก่อนอะไรประมาณนั้นคือบอสก็เข้าใจนะทุกคนพอเสร็จแล้วก็อยากจะตัดสินแล้วนะอยากจะรู้แล้วนะฉันรอบแล้วนะแต่ว่าพี่เขาแบบเขาอยากจะแบทเทิลอะไรเงี้ยแบบ
วิตายแล้วบัวแบบคือยาก็ยังไม่ครบอะไรแบบเนี้ยค่ะนะเราเข้าใจตามนี้ด้วยกันแล้วก็อย่าไปแต่ทุกคนเข้าใจเอาจริงๆบ้านเราเนี่ยอยู่กันมานานแล้วส่วนมากจะเข้าใจยิ่งเป็นเมนเทอร์เนี่ยมีความเป็นผู้ใหญ่มีความเป็นมืออาชีพอยู่แล้วเราเขาเข้าใจแต่น้องบัวคิดไปเองว่าบัวเป็นตัวตวงรอบัวอยู่นี่อะไรอย่าไปน้อยใจอย่าไปคิดมากคนอื่นเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นเขาเข้าใจพอบอกน้องบัวอยู่โรงพยาบาลนะเราต้องบอกก่อนเขาเข้าใจนะครับนะเอาเป็นอย่างนั้นอยากจะฝากมันไหมบัวเหมือนร้องเพลงอะไรเงี้ยรอก่อนนะคะบัวจะไปให้เพราะว่าบางทีบัวจริงๆเอาจริงๆถ้าเกิดไม่ได้จริงๆมันฝืนจริงๆมันไม่ต้องไปก็ได้นะครับเราไม่ต้องบัวอยากจะไปอะค่ะจริงๆแล้วบัวก็อยากไปทุกคนนะคือช่วงนี้ร้องเพลงแบบมีความรู้สึกว่าคือหลอดลมมันตีบอะค่ะหลอดลมมันตีบพอร้องเพลงพอร้องไปแล้วมันสำลักขนาดกินข้าวอะไรเงี้ยกินน้ำยังสำลักเลยเพราะว่าหลอดลมมันตีบเกิดอาการแพ้คนที่ไม่ให้คีโมจะไม่รู้หรอกว่าฟิวก็เป็นยังไงคนที่ไม่ได้เป็นโรคไม่ได้ให้คีโมคือพอเป็นแล้วจริงๆเนาะนี้ยังดีนะน้องบัวยังมาไลฟ์สดกิจกรรมยังมาฝืนสังขารยังมาได้มายิ้มแย้มอยู่บ้างถูกไหมไม่นั้นแล้วค่ะบัวมีความรู้สึกว่าวีซินเพื่อนพี่น้องบ้านนกคือเป็นกำลังใจของบัวเป็นอะไรให้น้องให้แบบว่าฉันต้องสู้นะฉันต้องอยู่นะใช่ค่ะใช่ฉันต้องอยู่ฉันเป็นตำแหน่งตรงนี้ฉันเป็นรองฉันต้องช่วยนะฉันมีตำแหน่งอยู่ฉันต้องช่วยฉันต้องมีส่วนร่วมคำคออยู่น้องหมายว่าพี่บัววันเสาร์นี้เจอกันนะคะน้องบัวน้องแพนออกหวานใช่ไหมไม่รู้จะร้องเพลงได้หรือเปล่านะแต่ว่าพี่ยังอยากได้อะไรนะกระท้อนอย่างไรก็น้ำหอมกระท้อนไม่เอานะคุณรองอินนี่บอกว่าวันไหนไฟเขียวให้กู้ที่4คาร์บอนอย่างนี้แล้วกันนะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะบอสจะส่งโหวตให้กู้น้องหน่อยก่อนนะแล้วหลังจากนั้นสัก3วันบอสให้เวลา3วันโหวตทันไหมพวกเราโหวตทันไหม3วัน3วันทันเนาะสำหรับโหวตทันเพราะนั้นปั๊บเราจะได้น้องหน่อยมาเมทเทิลเลยถูกไหมกับน้องนุชแต่น้องนุชคิวยากนิดนึงต้องนั้นน้องนุชด้วยและก็น้องนุชส่งใครไม่รู้แหละกับน้องหน่อยอ่ะแล้วทีนี้ก็ทันเนาะทันเนาะบวชทันเนาะแล้วจะได้เบทเทิลแล้วก็ได้อินนี่จะได้ปล่อยอย่างนี้ได้ไหมอย่าเพิ่งปล่อยรอให้เบทเทิลก่อนให้มันจบเนี่ยบอสกับน้องบัวนี่เครียดมากเลยเนี่ยพูดถึงทีมนู้นทีมนี้ทีมนั้นกันเรามาวิเคราะห์กันอ้าวนี่ทีมคุณจุ๋มนี่ไม่ได้นี่จุ๋มมันอยู่อีกทีมนึงพี่เจนจำหมดแล้วคือด้วยความที่ข้อตัวมันคล้ายกันแก้วนามาพระไพมณีบอสสับสนหมดว่าเราจะให้คะแนนอ่ะแล้วตอนที่บอสแอดไว้เนี่ยแอดไว้เพลงมันยุ่ยหมดบางทีจำไม่ได้ว่าทีมนี้แข่งกับทีมที่มั่วไปหมดด้วยความมันชนกันถูกไหมครับเพราะนั้นบอสบอกว่าเราให้น้องหน่อยกับน้องโน้นเนี่ยแบทเทิลประกาศไปเสร็จแล้วนี่ได้มีซีนคนเดียวไม่ต้องมั่วอยู่คุณอินนี่กับคุณรุ่งมาปั๊บก็จะได้จัดเต็มเฉพาะวีคนั้นจะบอกทีมนี้ไปเลยเข้าใจไหมครับเราจะไม่ต้องมาสับสนนะใช่มันสับสนกรรมการก็สับสนนะจริงๆวันนี้นะแล้วพี่บอกเนี่ยคนพี่บอกน้องบัวเนี่ยน้องพาโอเคนะคนจุ๋มก็น้องบัวไม่ใช่พี่เชนนั่นอีกเรื่องนึงไม่ใช่เรื่องนี้แล้วบางทีเราจำมั่วไปหมดแล้วด้วยความว่ายังไม่รู้ก็จะไหมครับนะรอไปนิดหนึ่งเข้าใจว่าเราติดแล้วเราก็อยากปล่อยผ้าปิ่นทองกับผ้าไพ่คือคล้ายๆกันคือไม่ส่งเพราะว่าพี่อ่ะแต่งตัวชุดนี้ไปดิวน้องบัวแล้วก็พี่เพียรไปดิวไหนว่าอ๋อแก้วหน้ามาหรือเปล่าผมว่าไม่ใช่ก็ไปอ๋อไม่ใช่บอกว่าแต่งชุดไทย2ชุดไปดิวไปที่2ทีมเป็นป้าไพ่มาดีด้วยนะครับคนฟังก็งงเหมือนกันน้องมาลาบอกคนฟังก็งงเหมือนกันจริงๆนะให้มันเสร็จไปก่อนดีกว่าอย่าเพิ่งรีบแล้วเดี๋ยวจะได้มีซีนแล้วใครที่ยังไม่ดีลอาจจะไปเก็บดีลนะครับน้องหน่อยก็เก็บเดี๋ยวพรุ่งนี้บอสพยายามจะทำโหวตให้แต่ขอนิดนึงนะถ้าเกิดอยากให้เร็วนะ3วันนะอยากให้พวกเราโหวตกันอยากฝากเมนเทอร์ทุกทีมเวลาบอสส่งโหวตไปนะแชร์ไปในกลุ่มด้วยเนี่ยบอสส่งมาแล้วนะโหวตเหมือนคุณอินนี่ว่าช่วยโหวตหน่อยนะคะใครว่างช่วยโหวตให้หน่อยนะครับจะได้สวัสดีครับจะได้จบไปเลยเข้าใจไหมครับจะได้เร็วคือบอสบางทีมาดูยอดดิวโอ้ยปกติโหวตมา70นี่ทำไมเนี่ย40กว่าอยู่เลย30กว่าอยู่เลยแปลว่ายังไม่โหวตกันอีกเยอะนึกภาพไหม
พราะฉะนั้นเราก็ต้องรอก่อนตัดสินไม่ได้โหวตมาน้อยจังเลยรอโหวตก่อนสิยอดมันต้องแค่นี้นะแปลว่าส่วนระหว่างกลุ่มไหนเป็นกลุ่มไหนเข้าใจบอลไหมหมายว่าเรารู้อยู่ว่ายอดโหวตวัน70คนสมมุตินะนี่มันได้แค่55เนี่ยมันขาดไปไหนอีก10ใครยังไม่โหวตเห็นไหมเข้าใจไหมครับเหมือนรอบที่แล้วน้องพาไม่ทันนะรอบที่น้องพาไม่ได้โหวตนะคือบางคนส่งโหวตไปแล้ว10วันยังไม่โหวตนึกภาพไหมก็ไม่ได้แล้วเนี่ยน้องแพนว่าทีมนี้แพนไม่ได้โหวตเห็นไหมคนไม่โหวตซึ่งบอสบางทีรอจนเหงือกแห้งอ๋อทำไมยอดมันไม่ได้เหมือนเดิมคนไปไหนใครยังไม่ได้โหวตแต่ถ้าเกิดพวกคุณพอส่งลิงก์ไปแล้วรวมหัวกันโหวตอ๋อมาสมมติยอดสูงสุด70 60แล้วอ๋อไม่เป็นไรเราจะปิดโหวตก็ได้ไม่เป็นไรหรอกถ้าเกิด60แล้วมันห่างไม่เยอะถูกไหม65แล้วไม่เป็นไรอาจจะข้างคนที่ไม่ได้โหวตบอกก็สรุปได้แต่ถ้าเกิดว่าแค่50จาก70แล้วหายไปไหน20คนที่ไม่โหวตเข้าใจไหมเราก็ปิดไม่ได้ไอ้นี่ให้เข้าใจด้วยคนทำงานเบื้องหลังเราไม่ใช่ว่าอะไรก็ได้เราก็ต้องรอผลโหวตจากพวกคุณก่อนให้มันต้องรอเพราะว่าต้องคนมีส่วนร่วมคือรางวัลหลายๆประเภทอะไรอย่างเงี้ยรางวัลยอดเยี่ยมอะไรเงี้ยมันอยู่ที่ผลโหวตนะคะใช่ไม่ได้ที่บอกว่าบางคนคือไม่ได้โหวตมาแล้วบอสก็รอว่าเมื่อไหร่จะโหวตกันครบเนี่ยแล้วไปดูยอดโหวตอ้อวันนี้ไม่ขึ้นเลยอ่ะไม่ขึ้นแล้วบอก3วันขึ้นมาอีก2คนซึ่งอยากให้รีบกันนิดนึงแค่โหวตนิดเดียวเองพอส่งไปก็เห็นบอสแชร์ไปในกลุ่มก็โหวตก่อนก็ได้ก่อนทำอะไรก็โหวตไปก่อนให้มันจบๆไปแล้วบอสจะได้เซตอัพเรื่องอื่นต่อเข้าใจนะครับนะจริงๆบอสไม่อยากพูดว่าโอ๊ยทำไมเรื่องเยอะจังเลยบอสเนี่ยอะไรเงี้ยแต่ว่าพออย่างเงี้ยถ้าเกิดอยากให้เร็วเราก็ต้องช่วยกันนิดนึงนะครับฝากเมนเทอร์แชร์ไปในกลุ่มแล้วบอกว่าช่วยวนหน่อยค่ะช่วยวนหน่อยค่ะให้จบๆนะครับนะจะได้เสร็จพอยอดมันขึ้นมาใกล้เคียงกับที่ยอดคนในบ้านเราเรียกสูงสุดบอสก็ได้ปิดโหวตสักทีแล้วเวลาปิดโหวตเสร็จแล้วเนี่ยบางคนมาโหวตทีหลังคะแนนมันก็ไม่ได้นะเพราะเราสรุปเป็นเปอร์เซ็นต์มาหมดแล้วบางคนมาอีกมาอีก3คนปิดโหวตไปแล้วแต่ว่ามันก็ไม่ได้นะครับเข้าใจตรงนี้นะเข้าใจคนที่ทำงานเบื้องหลังด้วยเราก็ต้องทำด้วยเพราะนั้นอยากให้ความร่วมมือกันนิดนึงนะครับงานจะได้ไปเร็วนะครับนะโอเคนะแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่โหวตอะไรจริงๆแล้วเหมือนไม่บางคนอาจจะไม่โหวตหรือว่าอาจจะไม่ชอบตั้งแต่ก็คอมเมนต์บอกว่าโน้ไม่ชอบตั้งแต่ของครีมค่ะอะไรก็ได้คุณแต่ให้คุณโหวตมาแล้วกันให้รู้ว่าคุณมีชื่ออยู่แล้วนะครับเข้าใจนะครับบอสไม่อยากไปไล่รายชื่อว่าใครไม่โหวตใครไม่โหวตใครจริงๆถ้าเกิดเราไล่เราก็รู้ว่าใครไม่โหวตจะไม่ต้องบัวเพราะว่ารายชื่อคนโหวตมันจะขึ้นมาหรือว่าแต่เราไม่อยากจะไปจี้พวกเราเยอะขนาดนั้นว่าอ๋อคนที่ไม่ได้โหวตอันนี้ไม่ได้โหวตไม่อยากจะไปเก็บดีเทลไม่อยากจะคิดในแง่ลบว่าไม่ความร่วมมือไม่สนใจกิจกรรมไม่อยากจะไปว่าอาจจะเข้าใจว่าพวกคุณไม่เห็นเพราะว่าคนมันเยอะในกลุ่มก็ฝากเมนเทอร์ด้วยนะแชร์ไปด้วยนะนะครับนะครับโอเคนะสุดท้ายนี่ต้องบัวมีอะไรจะอำลากันไหมครับนะครับไม่ครับไม่มีนะคะไม่มีนะแต่บอสจะพูดนิดนึงนะขอบคุณมากนะหลายคนที่ไม่ได้อยู่ในกิจกรรมหมายถึงบางคนไม่ได้ร้องเพลงเปิดดิวแต่ก็มาดิวให้ตลอดเหมือนน้องหนึ่งเดียวเหมือนคนต่างๆบอสอยากให้พวกเราให้ค่ากับน้องๆพวกนั้นนะเหมือนเขาไม่ได้เล่นกิจกรรมไม่ได้เปิดดิวแต่เขาก็มาดิวเหมือนเอาง่ายเหมือนคุณสาวนุ้ยเหมือนใครหลายๆคนเหมือนน้องที่เขาไม่ได้มีซีนเด็กเขาก็มาเก็บดิวให้เราตลอดนะครับก็น่ารักมากขอบคุณที่ช่วยซัพพอร์ตเพื่อนๆจริงๆถ้าเกิดเราดิวกันเองเฉพาะคนที่เปิดละครน่ะยอดดิวมันก็ไม่เยอะหรอกเพราะว่ามีกันไม่ใช่กี่คนถูกไหมแต่น้องๆที่ไม่ได้เล่นกิจกรรมเนี่ยเหมือนคุณหมูเหมือนอะไรต่างๆเนี่ยเขามาดิวให้ตลอดน่ารักมากนะครับพวกนี้นะนะขอบคุณที่ให้ความร่วมมือนะเดี๋ยวว่างๆเราก็ไปตอบแทนพวกน้องๆคิดว่าเหมือนเราเนี่ยเราพูดอย่างนี้นะเหมือนเราพูดยกอย่างคิดว่าคุณหมูเนี่ยแกไม่ได้เล่นกิจกรรมแต่แกก็ไปดิวให้คนอื่นเพราะนั้นเราถ้าเกิดว่างๆก็ไปตอบแทนเขาบ้างใช่ไหมก็ไปดิวให้คุณหมูบ้างไปดิวให้คนที่เขาไม่ได้อยู่ในกลุ่มอะไรกิจกรรมเราก็ไปเก็บดิวกลับเขาบ้างถ้าเกิดเราว่างๆเป็นการตอบแทนเพื่อนๆนะครับสรุปกลุ่มไม่ยุบนะคะใช่เริ่มไปก่อนน้องจ๊ะเอ๋เดี๋ยวลองดูก่อนลองดูก่อนถ้าเกิดไม่ยุบไปก่อนเพราะว่าน้องเอก็ยังมาเป็นเล่นอยู่ด้วยสาวโคราชก็ยังอยู่ถูกไหมเอเอสมินก็ยังอยู่จะเอขึ้นมาเป็นเมนเทอร์ถูกไหมครับและคืออยากให้หาคุณแล้วก็หาใครมาอยากให้หาคุณค่ะเพราะว่า
มันมีคะแนนกันแล้วอะค่ะถ้ายุบไปหรือว่ารวมไปแล้วก็ตั้งกลุ่มใหม่คือมันยากอีกอย่างแต่ละคนเก่งทุกคนตอนนี้เก่งเราก็ไปดิวใครมาเป็นเกสก็ได้จ้ะเอ๋นะไปดิวใครมาเป็นเกสจะให้มันฮือฮาไปบ้างสักเพิ่มสักจีบเอฟซีอะไรเงี้ยแล้วมันก็มีบ้างแหละก็เอาอย่างนั้นถ้าเกิดว่าคนในบ้านไม่พร้อมที่จะเล่นอะไรเงี้ยเราก็หาคนนะเอาตามนั้นนะครับตามนั้นนะโอเคนะบางทีเหมือนให้บัวหาไปแบบแล้วก็ไม่ถูกสเปคกันอะไรอย่างนี้ก็คือแบบบางทีบัวก็หนักใจนะคะน้องผมก็บอกว่าสรุปทีมผมก็ไม่ยุบใช่ป๋องไม่ต้องยุบเพราะคุณมีคุณเองจริงๆอ่ะถ้าเกิดเราจะเอาคุณนงกลับมาจะเอาใครกลับมาก็ได้ เหมือนบางคน EP ที่แล้วไม่ได้เล่นจะเล่น EP นี้ก็ได้ด้วยเข้าใจไหมครับหรือว่าแต่จริงๆคนมันก็เก่งน้องหม่อนใหม่ก็เก่งนี่ทำไมเหมือนทีมปองอ่ะมันเก่งกันอยู่แล้วก็บอกว่าไม่ต้องกลัวแล้วมันรู้งานกันหมดแล้วนะครับอ๋อพี่มดครบแล้วอ๋อทีมคนครบแล้วครับโอเคครับนะโอเคนะครับนะครับขอบคุณน้องตีนะน้องตีเมื่อวานที่จะโทรมาคุยกับบอสอ่ะบอสคุยกับน้องอ้อแอไปแล้วเรียบร้อยคนนั้นปกติเรื่องนั้นไม่ต้องกลัวแล้วเคลียร์แล้วอย่าไปให้ค่ากับคนที่โรคจิตที่มาด่าอยู่ในเพลงบางคนนะพอเจอรับไม่ได้หน่อยก็บอกว่าบอสนี่คนด่าทำไมคนนี้ด่าบอสจังเลยแชร์มาให้บอสบอกว่าไม่เป็นไรหรอกให้เขาด่าไปบอสไม่ฟังเพราะบอสไม่ได้เปิดฟังบอสรู้อยู่แล้วว่าคนนี้ชอบด่าเหมือนคนโรคจิตที่มาด่าอยู่ในเพลงอ่ะเพราะนั้นก็ผ่านไปอย่าไปสนใจนะครับนะนั้นเราต่อจริงๆป๋องอ่ะคะแนนตอนนี้ขึ้นมาเยอะเลยนะเพราะว่าเสมอก็จริงแต่เปอร์เซ็นต์ได้ตลอดเพราะนั้นโอคือเป็นตัวติ๊งไปแล้วอ่ะทีมป๋องอ่ะตอนนี้อ่ะเป็นตัวติ๊งไปเลยอ่ะกับนั้นก็คือต้องยุบทีมไปต่อไม่ได้ไปต่อแค่นี้นะครับนะโอเคไปต่อขาดคนก็ไปดิวมาเฉพาะกิจก็ได้เหมือนนอยอ่ะมันเก่งเห็นไหมมันก็ไปดิวนู่นเหมือนนุชอย่างเงี้ยไปดิวมาดิวแต่ว่าเวลาไปดิวใครอ่ะฉีดยาป้องกันบัตรทยักป้องกันภูมิต้านทานให้เขานิดนึงก็จะไปครับไปหมายถึงว่าบอกเขาบลีฟของนิดหนึ่งว่าเวลาการแสดงอาจจะมีคำรุนแรงอาจจะมี acting ที่ over กันไปบ้างจากคนบ้านเรากับอะไรนิดนึงจากเพื่อนๆนะอย่าไม่อยากให้เซนซิทีฟมากไม่อยากให้เขาเรียกอะไรไม่อยากให้รู้สึกหงุดหงิดกับเวลาคุณมาดิวแล้วใช้คำพูดที่อาจจะเยอะเกินไปอย่างเงี้ยนะครับนะแล้วก็ตีเหมือนกันอยากให้พวกเราเข้าใจนะเหมือนร้องตีบ้านเราเนี่ยตีอยู่ใช่ไหมร้องตีบ้านเราคาแรคเตอร์คือผู้ชายจะเป็นดิบดิบเถื่อนนั่นคือคาแรคเตอร์ของร้องตีแล้วตีไม่เคยเล่นละครมาเลยไม่เคยเล่นแอคติ้งไม่เรียนการแสดงมาไม่เหมือนพวกบอสอะไรนี้ไงพวกบอสเนี่ยเวลาด่าใครเขารู้ว่าแสดงถูกไหมเป็นระดับบัวมึงนี่นะคือรู้ว่าเป็นการแสดงแต่บอสตีอ่ะพอเล่นอ่ะมันเล่นเหมือนจริงตีเวลาเล่นน่ะมันเล่นเหมือนจริงเข้าใจไหมเพราะว่าคนมันไม่มีไม่ได้ acting หน้านิ่งมันจริงโอ้ยนี่อ้วนจังเลยมึงอะไรอย่างนี้อะไรเงี้ยคือจะเป็นอย่างนั้นแต่จริงๆเขาพยายามจะแสดงเข้าใจยังคือบอสอ่ะพอดูอ่ะบอสรู้เลยว่าเขาพยายามจะแสดงแต่ว่าด้วยที่ว่าการแสดงของเขามันดูยังไม่มันเป็นตุ๊ดออกจริงๆทุกครั้งที่เกิดเรื่องตีโทรมาบอกบอสนะว่าตีบอสขอโทษนะตีไม่ได้บอสตีขอโทษนะตีไม่ได้ตั้งใจจะทำหรอกจริงทุกครั้งที่เกิดเรื่องตีโทรมาบอกบอสนะว่าตีบอสขอโทษนะตีไม่ได้บอสตีขอโทษนะตีไม่ได้ตั้งใจที่จะทำหรอกคือตีไม่คิดว่าเป็นอย่างนั้นคือตีก็เล่นไปตามบทเห็นคนนี้อ้วนเห็นคนนี้หน้าไม่สวยก็ว่าไปตามนั้นก็ใช่ไหมคือแบบว่าไม่ได้ครีเอทบทคือเราไม่ได้รู้ละครถูกไหมแต่เห็นว่าไอ้บัวเนี่ยรู้สึกมึงแก้มตุ้ยยังไงก็ว่าไปตามเรื่องที่เห็นนะซึ่งมันไปตรงกับคนคนนั้นไปตรงกับปมของเขาจริงๆว่าพี่แกมึงนี่อะไรขนาดนี้มันก็ไปตรงกับคนคนนั้นจริงๆก็จะอย่างเหมือนว่าแม่หน้ามึงทำไมอ้วนจังอ้วนไอ้กระเทยแม่หน้าไอ้เนี่ยมันไปด่าคือไปว่าสมมตินานี้บอสยกตัวอย่างซึ่งมันไปตรงกับเรื่องจริงๆที่เป็นปมของเขาจริงๆซึ่งทำให้มันโดนเพราะนั้น
บอสจะพูดว่าตีต่อไปถ้าเกิดเป็นคนนอกบ้านที่มาใหม่อะไรเงี้ยก็พลอๆก็เล่นไปสบายๆเล่นเป็นตัวดีก็ได้เล่นเป็นตัวดีอ่ะเล่นเป็นคนดีตีไม่ต้องเล่นเป็นตัวร้ายที่ไปว่าเขาอ่ะเข้าใจไหมเล่นเป็นคนดีเงี้ยประมาณนี้เปลี่ยนคาแรคเตอร์แล้วถ้าผมทำให้ทุกคนไม่สบายใจผมก็ต้องขอโทษนะครับผมรู้สึกไม่ค่อยดีแล้วคือบอสเข้าใจนั่นตีมันก็มาขอโทษมันน่ารักมันคือมันเป็นคาแรคเตอร์ของเขาดูเราต้องเข้าใจด้วยนะว่าเราง่ายๆเหมือนน้องเอกอะไรอย่างนั้นให้เล่นเป็นผู้ร้ายเราก็ไม่อินถูกไหมเพราะว่าหน้าร้ายไงหน้ามันก็ออกหน้าตานั่นคือคาแรคเตอร์ของเอกแต่ตีนี่มันสลับกันไงตีเล่นเป็นคนดีไงมันก็ดูร้ายอ่ะเข้าใจไหมเข้าใจไหมเล่นเหมือนพูดอะไรมันก็ดูร้ายอ่ะเพราะว่าลุคของเขาเป็นอย่างนั้นลุคแบดบอยอ่ะเข้าใจไหมครับเพราะนั้นอย่าไปโกรธน้องเขาเลยนะครับนะมาดูลูกชายเล่นละครว่าจะเก่งเหมือนพ่อใช่ไหมเพราะนั้นอย่าไปสนใจนะตีนะอย่าไปเสียใจเราโอเคแล้วแค่นั้นถ้าเกิดเพื่อนไม่เข้าใจแล้วก็ฝากเมนเทอร์นู้นด้วยนะฝากขอโทษน้องคนที่ว่ามีปัญหากับตีที่เขาโมโหนะน้องคนนั้นนะเราจะพูดว่าถ้าเกิดจะมาเล่นอีกบอสฝากนิดนึงบีบเขานิดนิดนะน้องบัวเนาะให้เขาเข้าใจว่าการเล่นละครมันต้องมีบ้างที่อะไรที่เป็นแบบนี้อะไรแบบนี้ก็คือให้คิดว่าเป็นละครแล้วกันนะครับต้องมีภูมินิดนึงอ่ะใช่โอ้ยโดนเยอะมากโดนด่าเยอะมากดารายังไปตลาดโดนด่ามากถ้าเกิดเปรียบเทียบดารานะโอเคนะเข้าใจตามนี้นะตีไม่เป็นไรไม่เป็นไรน้องแค่ตีรู้สึกผิดรู้สึกอยากขอโทษเนี่ยมันก็ได้ใจพวกเราแล้วเหมือนว่าเราไม่ได้ตั้งใจทำอะไรผิดแค่เรารู้สึกว่าเราขอโทษบอสชอบแบบนี้นะบอสชอบแบบว่าเรารู้สึกตัวคำพูดเราอาจจะไปทำให้เพื่อนไม่สบายใจเราก็ขอโทษบอสว่าคนอย่างเงี้ยมีสปิริตพอแล้วแต่คนที่ไม่รับขอโทษอ่ะเราต้องพิจารณาตัวด้วยนะถ้าเกิดเพื่อนขอโทษเราผมไม่ได้ตั้งใจที่จะว่าอะไรแบบนี้นะเราต้องมีสปิริตพอที่จะรับคำขอโทษนะประมาณนั้นนะครับบอสเข้าใจทีนี้เราก็ต้องปรับปรุงนะเราก็ต้องปรับปรุงนิดนึงตีเช่นว่าเรารู้แล้วกับบอสเนี่ยด่าได้กับคนในบ้านบางแล้วบอสอะไปพลาดไงวันก่อนเกิดเรื่องกับน้องนุชบอสก็คุยกับตีว่าตีต่อไปนะถ้าเกิดคนในบ้านถ้าเกิดคนนอกบ้านเราก็อย่าไปว่าอย่าไปด่าเขาคนในบ้านเราเขาจัดเต็มไปเลยทีนี้เขามาจัดเต็มที่จิ๋มก็จะมีความไม่ดีแล้วพี่จิ๋มก็ตอนนี้แบบบอสโอ้ยพอบอสแท้ๆเลยบอสบอกว่าถ้าเกิดคนในบ้านเล่นยังไงไปเลยก็เล่นไปตีคนในบ้านจัดเต็มที่มาโดนคุณจิ๋มจัดเต็มไปโอ้โหแบบทีนี้น้องก็จะเลยก็บอสเข้าใจว่าคนในบ้านมันจะเข้าใจยังไงก็จะยังแต่นี้พอไปปั๊บโดนตีก็จัดเต็มให้จริงๆเพราะบอสว่าคนในบ้านเล่นให้สุดไปเลยเอ้าก็สุดก็เป็นอื่นไปอีกนะครับน้ำตาไหลเลยโมโหแล้วไม่คือเรื่องบางทีแต่เข้าใจว่าบางทีอ่ะพอเราไปเล่นว่ามึงแกจะตายตั้งใจคือแกจะตายอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วคุณจิ๋มแกจริงนึกภาพไหมแล้วมาเล่นบทครึ่งบทรัชนกอ่ะมันน่าตบอ่ะเล่นแล้วมันน่าด่าเข้าใจไหมเล่นมันน่าด่าแล้วทีนี้พอมันก็เป็นอย่างนั้นแหละเข้าใจความรู้สึกไหมคือบอสก็เข้าใจนะบอสเข้าใจทั้งสองฝ่ายนะก็เลยอยากให้คนที่เล่นละครอ่ะทำใจรับนิดนึงถ้าเกิดมีคำพูดอะไรที่หยาบที่โดนต่อว่าโดนจิกกัดโดนอะไรขึ้นมานะครับนะต้นบอกว่าพี่เจนหล่อมากพระไพมณีหล่อมากนะครับนะโอเคนะนะทั้งสองฝ่ายตีหลับสบายแล้วไม่ต้องในนั้นแล้วโอเคคนเข้าใจแล้วนะครับหลับสบายไม่ตีมันเครียดนะตีว่าวอตลอดนะตีเครียดเพราะว่าหนึ่งไม่อยากให้คุณมองว่าตีเป็นแบดบอยแห่งบ้านลูกเอ็นซีอ่ะเหมือนเป็นผู้ร้ายในบ้านลูกเอ็นซีเป็นผู้ชายปากร้ายในบ้านลูกเอ็นซีก็ได้ไหมเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเหมือนคุณมองในแง่ลบอ่ะเข้าใจไหมครับนะครับคือมองเข้าใจฟิวแต่ว่าเวลาเล่นแหละตีมันเล่นไม่เป็นไงมันเล่นไปตามเนื้อผ้าเนื้อเรื่องมันเล่นไปอย่างนั้นมันพยายามแสดงบอสเพราะอีพีแรกบอสด่ามันเยอะมากว่ามันเล่นไม่ได้เลยตีคาแรคเตอร์ยังไม่ได้เลยพอหลังๆตีก็เริ่มอยากจะเล่นไงก็จะยังก็เล่นทุกเพลงไปเล่นกันแล้วมันก็เป็นอย่างนี้พี่ติ๊กประมาณอะไรนะจำเลยรักอ่ะประมาณนั้นจำเลยรักอ่ะประมาณนั้นนะครับนะโอเคนะตีนะโอเควัดเคลียร์ให้แล้วน้องตีตีบทแตกกระจุยกันเลยค่ะใช่แต่บางทีอ่ะบางคนที่เขาไม่ชินที่ใครด่าเขาเอาง่ายเหมือนเรามีปมป่ะออมเช่นว่าเรามีปมเช่นว่าจมูกแหว่งแล้วมีคนมาด่าว่าจมูกแหว่งในเรื่องละครแต่มันเป็นเรื่องจริงของฉันบางทีก็สะอึกเข้าใจความรู้สึกไหม
มันคุ้นจิ๋มแกว่าแกจะตายอยู่แล้วจะไปเข้าโรงไปจะเข้าโรงไปแล้ว